ไปสายกว่าเขาหน่อยไม่เป็นไร อรังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมมังนมัสสามิวันนี้หลวงพ่อจะได้กล่าวต่อไปถึงเรื่องตัววิปัสสนาอีกในหนึ่งแต่ว่าก่อนที่จะกล่าวต่อไปก็จะขอทบทวนในส่วนหลักในการพิจารณาซึ่งเป็นพระพุทธดำรัสไว้หลายตอนที่สำคัญ 2-3 ตอนทีเดียวที่จะเน้นให้ทราบไม่ว่าจะมีคำถามมีปัญหาใดเกิดขึ้นต้องไม่ทิ้งหลักตามพระพุทธดำรัสดังที่ได้ยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างนี้แล้วก็จะไม่หลงทางที่หลวงพ่ออยากจะทบทวนในเรื่องที่ได้อธิบายไปแล้วก็คือเรื่องของตัววิปัสสนาขอให้ทำความเข้าใจเอาไว้ให้ดีว่าส่วนไหนหมายความอย่างไรแล้วก็มีอยู่ในหลักสูตรและส่วนไหนที่ไม่ได้มีมาอธิบายในหลักสูตรคำว่าหลักสูตรในที่นี้หมายเอาอุปกรณ์นะหมายเอาหนังสืออุปกรณ์ที่พูดว่ามีหรือไม่มีในหลักสูตรเนี่ยหมายถึงว่าในอุปกรณ์ในหนังสืออุปกรณ์ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุปกรณ์ที่เราใช้เป็นประจำอุปกรณ์ธรรมวิจารณ์นะฮะในอุปกรณ์ธรรมวิจารณ์ซึ่งเราใช้กันอยู่เสมอ หมายถึงเท่านี้นะแต่ถ้าคำว่าตำราจริงๆแล้วทุกอย่างที่หลวงพ่อพูดมีอยู่ในตำราตำราแท้ๆคือในพระไตรปิฎกและในอัตถกถาอย่างนี้เป็นต้นในคัมภีร์อัตถกถาหรือคัมภีร์พระไตรปิฎกเป็นอันว่ามีจึงได้ยกมาแต่ว่าที่กล่าวถึงว่าในตำราที่เราเรียนมีหรือไม่มีขอให้เข้าใจตามนี้ด้วยว่าหมายเอาอุปกรณ์ธรรมวิจารณ์ที่บุรุษอาจารย์ท่านได้รจนาไว้ซึ่งท่านได้รจนาไว้โดยย่อพอสมควรแก่ภูมิรู้ของนักเรียนนักศึกษาชั้นนักธรรมชั้นเอกนี่ให้เข้าใจอย่างนี้นะแต่ว่ารายละเอียดย่อมมีมากไม่ได้ไปตำหนิบุรุษอาจารย์ว่าท่านไม่รู้หรืออย่างไรไม่ได้หมายความอย่างนั้นแต่หมายความว่าท่านบรรจุเข้ามาในอุปกรณ์ธรรมวิจารณ์นั้นมีเท่านี้หรือไม่มีส่วนนี้อย่างนี้เนี่ยเพราะรายละเอียดมีมากหมายความอย่างนี้นะได้โปรดเข้าใจตามนี้ด้วยที่มีว่าเป็นตัววิปัสสนาที่เราทำที่เป็นตัวนะ ที่เราเรียนกันอยู่เสมอนั่นต้องไม่ลืมทิฏฐิวิสุทธิ
แล้วก็การขาวิตรณวิสุทธิมัคคามัคคยานทัสสนวิสุทธิปฏิปทายานทัศนวิสุทธิและสุดท้ายก็ญาณทัศนวิสุทธิและก็อันนี้ถ้าจะเรียกอีกอย่างหนึ่งคือวิสุทธิ5เป็นหลักสำคัญซึ่งแม้หลวงพ่อจะนำทำที่เป็นตัววิปัสสนาอีกในหนึ่งเข้ามาก็อยู่ในนี้แหละอยู่ในนี้แต่ชี้ให้เห็นวันนี้เป็นตัววิปัสสนา และตัววิปัสสนานี้เป็นตัววิปัสสนาส่วนไหนอย่างไร ทีนี้ตัววิปัสสนาอีกในหนึ่ง นั่นคือสามัญลักษณะหรือไตรลักษณ เป็นลักษณะประจำนะอันเป็นลักษณะเป็นเองลักษณะเป็นเองนี่ต้องจำไว้ตัวนี้ของสังขารนี่แหละที่หลวงพ่อเน้นนักเน้นหนาเพราะมีรู้ปริยัติหรือจะเรียกว่าผู้คงแก่เรียนก็ได้บางท่านกล่าวว่าถ้าหรือเมื่อมีความยึดถือจึงเกิดอัตตาขึ้นถ้าหากไม่มีความยึดถือแล้วอัตตาเป็นอันไม่มีนี่เป็นคำกล่าวผิดบอกเลยว่าผิดผิดประเด็นเพราะสภาพธรรมที่เป็นสังขารและแม่วิสังขารในขั้นโลกุตตรธรรมโดยปรมัตถ์นั้นก็มีสภาวะที่เป็นเองของเขาจึงชื่อว่าสภาวะที่เป็นเองนี้ถ้าจะกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือธรรมทิฏฐิธรรมนิยามโดยธรรมทิฏฐิโดยธรรมนิยามธรรมนิยามนี่คือเป็นกฎเกณฑ์ธรรมชาติเขาเป็นเองของเขาอย่างนี้ธรรมทิฏฐิก็ตั้งอยู่อย่างนี้มีมาแล้วอย่างนี้เป็นลักษณะหรือเป็นสภาวะประจำเลยเป็นเองของสังขารไม่ว่าใครจะยึดถือหรือไม่ยึดถือขึ้นชื่อว่าสังขารก็มีสามัญลักษณะอย่างนี้สังขารนั้นมีอีกคำหนึ่งที่คล้ายคลึงกันคือสังคตะธรรมนี่ก็ต้องเรียนรู้
สังขารแปลว่าสภาพที่ปัจจัยปรุงแต่งหรือสภาพธรรมที่ปัจจัยปรุงแต่งหรือแม้สิ่งที่เป็นตัวปัจจัยปรุงแต่งก็เรียกว่าสังขารเหมือนกันนะนี่ทีนี้มีคนไปตีความตรงนี้ผิดอีกเมื่อกี้หลวงพ่อกล่าวว่าผิดประการแรกไปบอกว่าหรือแสดงว่าเมื่อมีความยึดถือจึงเป็นอัตตาแท้ที่จริงเมื่อมีความยึดถือผิดผิดเพราะฉะนั้นพระอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิผู้รู้จริงๆท่านจะเพิ่มคำพูดต่อไปว่ายึดถือหรือมีอุปาทานด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือหรืออุปาทานเนี่ยนี่ให้เข้าใจให้ดีอุปาทานเนี่ยยึดถือด้วยตัณหาและทิฏฐิตัณหาแล้วและทิฏฐิเป็นทุกข์นี่ยึดถือด้วยตัณหาและทิฏฐิแล้วเป็นทุกข์ถ้ามีความเห็นถือถูกถือไม่ผิดตามธรรมชาติที่เป็นจริงคือยถาภูตังด้วยปัญญาอันเห็นชอบสัมมปัญญายะด้วยปัญญาอันเห็นชอบถ้าเห็นอย่างนี้แล้วก็เห็นถูกอย่างนี้แล้วก็ไม่เป็นทุกข์เช่นว่าเห็นสังขารว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นตามนี้จึงไม่ใช่เห็นผิดจึงไม่ใช่เห็นผิดเป็นเห็นถูกเป็นสัมมาทิฏฐิแต่คำว่าทิฏฐิคำลอยๆเฉยๆในกรณีอย่างนี้หมายเอาเห็นผิดคิดว่าสังขารเป็นตัวเป็นตนนี่เห็นผิดคิดว่าเป็นตัวตนเป็นอัตตานั่นแหละเป็นตัวตนบุคคลเราเขาของเราของเขานี่แหละเป็นทุกข์ละแต่ไม่ใช่ยึดแล้วเป็นตัวตนนะเห็นผิดว่าเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นตรงนี้ได้มีท่านผู้รู้อธิบายอย่างนั้นนะผู้รู้ปริยัตินะก็ผิดประเด็นเพราะความเห็นแล้วก็ถือตามความเห็นที่เรียกว่าอุปาทานนะถือตามความเห็นถือถูกก็ถูกถือผิดก็ผิดถือผิดก็เป็นทุกข์และความถือผิดนั่นแหละถือผิดว่าสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตานั่นเป็นความถือผิดแล้วผลของความถือผิดนั้นเป็นทุกข์ไม่ใช่มีความยึดถืออะไรอะไรแล้วสิ่งนั้นเป็นอัตตาขึ้นมาไม่ใช่เพราะความจะเป็นอัตตาหรืออนัตตาเป็นสภาพเป็นเองของธรรมชาติสองอย่างคือธรรมชาติที่เป็นสังขารหรือสังขตะกับธรรมชาติที่เป็นวิสังขารหรืออสังคตะอสังคตะธรรมนี่เขามีสภาพเป็นเองของเขาใครจะยึดถือหรือไม่ยึดถื
ขึ้นชื่อว่าสังขารหรือสังคตธรรมเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเสมอไปและในทางกลับกันวิสังขารหรืออสังคตธรรมคือธรรมชาติที่ไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งซึ่งหมายเอาพระนิพพานธาตุโดยประมัตินั้นก็มีสภาพธรรมที่ตรงกันข้ามกับสังขารหรือสังคตธรรมนี้โดยสิ้นเชิงถ้าจะกล่าวชัดๆตรงๆก็คือว่าสังขารเป็นอนัตตาวิสังขารเป็นตรงกันข้ามก็ต้องเป็นอัตตาแต่เป็นอัตตาแท้ไม่ได้หมายความถึงอัตตาเพราะไปหลงยึดถือผิดไปยึดถือสังขารว่าเป็นอัตตาคนละเรื่องกับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นอัตตาตัวนี้เป็นอัตตาปลอมหรือเป็นอัตตาที่โลกบัญญัติขึ้นอย่างเช่นพวกอุเฉดทิฏฐิก็บัญญัติอัตตาของตนตัวตนของตนจำเพาะในปัจจุบันแต่ว่าในสัมปรายภพไม่มีการปฏิตั้งปฏิสนธิเพราะมีเหตุมีปัจจัยเขานึกไม่ถึงเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าผู้ที่มีความเชื่อถือและกล่าวว่าโลกศูนย์คือพวกอุเฉดทิฏฐินั้นเขาถือสังขารไม่ใช่วิสังขารคือพระนิพพานธาตุความคิดของเขาอยู่ภายในภพสามนี่ไม่ได้เลยไปถึงพระนิพพานตรงนี้ก็ต้องจำประเด็นให้ดีเพราะเขายังไม่รู้จักนิพพานเลยจึงเป็นมิจฉาทิฏฐิเรื่องที่เขาพูดทั้งหมดคิดทั้งหมดเป็นเรื่องอยู่ในภพสามเป็นเรื่องอัตตาปลอมหรือเป็นเรื่องอัตตาโลกิยะแล้วก็ยึดถือว่าเป็นอัตตาในปัจจุบันแต่เพียงในปัจจุบันชาติหน้าไม่มีจึงว่าโลกศูนย์เพราะฉะนั้นพวกอุเฉดทิฏฐินี่กล่าวเรื่องโลกนะไม่ได้กล่าวเรื่องนิพพานนั้นอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งพวกสัสสตทิฏฐิถือว่าโลกเที่ยงนั่นบัญญัติหรือถือว่าด้วยความหลงผิดว่าอาตมันหรือภาษาไทยว่าเจตพูดเป็นตัวอัตตาทั้งในปัจจุบันและในอนาคตแปลว่าบัญญัติอัตตาทั้งในปัจจุบันและอนาคตคำข้อนี้ให้เข้าใจถูกต้องอย่างนี้ก็คือบัญญัติอาตมันหรือเจตพูดว่าเป็นตัวตนสิงอยู่ในร่างของสัตว์สัตว์ใดเคยเป็นอย่างไรตายไปแล้วก็ตายแต่ร่างอาตมันหรือเจตพูดนั้นก็ไปเกิดใหม่ในร่างเดิมไม่ใช่ร่างเดิมร่างในลักษณะของสัตว์เดิมนั้นเช่นเป็นคนก็เกิดมาเป็นคนเป็นสัตว์ก็เกิดไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ได้นึกว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมและเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยข้อนี้เขาไม่รู้จึงเป็นมิจฉาทิฏฐิสุดโต่งทั้งสองข้างนี่เพราะฉะนั้นเข้าใจตรงนี้ได้แล้วเราจึงจะเข้าใจต่อไปว่านี่คือนิพพานธรรมนิพพานธาตุโดยปรมัตถ์โดยปรมัตถ์นั้นจึงว่างศูนย์เนี่ยศูนยะเนี่ยจึงว่างจากอัตตาโลกิยะนี่เพราะฉะนั้นเมื่อกล่าวว่านิพพานศูนย์ศูนย์จากอัตตาเนี่ยคืออัตตาโลกิยะอัตตาที่ชาวโลกบัญญัติให้เข้าใจตรงนี้ให้ดีนี่แหละที่หลวงพ่อจะต้องเน้น
ศูนย์จากตัวนี้พระพุทธองค์ก็ตรัสถึงอัตตาโลกิยะนี่แหละว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งหลวงพ่อได้อ่านให้ฟังแล้วถ้าว่าในนี้ในหนังสืออริยสัจนี่ท่านอาจจะหาอ่านได้อยู่ในหน้า118 118ในภาลธรรมอลคัตถูปมาสูพระไตรปิฎกเล่มที่12มัชฌิมนิกายมูลปัณณาข้อ284ให้จำไว้ให้ดีนี้เป็นข้อพิสูจน์ว่าบรรดาที่กล่าวว่านิพพานศูนย์ศูนย์จากอัตตาหรือว่างจากอัตตาหรือว่านิพพานเป็นอนัตตาใดๆก็ตามที่กล่าวเช่นนั้นถ้าไม่มีคำอธิบายต่อว่าด้วยความหมายว่าไม่เป็นไปในอำนาจถ้าเป็นคำกล่าวลอยๆให้เข้าใจได้เลยว่าที่ว่าศูนย์จากอัตตาหรือเป็นอนัตตานั้นอัตตาที่ว่านั้นพระผู้มีพระภาคทรงหมายเอาอัตตาโลกิยะที่ชาวโลกสมมุติอุปาทินกะสังขารอย่างเช่นมนุษย์เรานี่หรือใดๆในภพสามนี่ในโลกนี่ว่าเป็นอัตตาไม่ใช่อัตตาแท้และเรื่องอัตตาแท้เนี่ยวัจจโคตปริภาชกเคยมาถามมาทูลถามพระพุทธเจ้าว่ามีไหมพระเจ้าค่ะพระองค์ทรงนิ่งอัตตาไม่มีหรือพระเจ้าค่ะก็ทรงนิ่งเหตุใดจึงทรงนิ่งอันนี้ก็ต้องการให้ทราบเหมือนกันว่าวัจจโคตปริภาชกนั้นยังจะต้องได้รับการขัดเกลามากกว่านี้ให้ปัญญาเกิดมากกว่านี้ซะก่อนในขณะนั้นมีความรุนแรงในความถือผิดว่าโลกเที่ยงนั่นพวกสัสสตทิฏฐิบัญญัติอัตตาทั้งในปัจจุบันและอนาคตว่าโลกศูนย์นั่นพวกอุเฉททิฏฐิบัญญัติอัตตาเฉพาะปัจจุบันไม่ได้บัญญัติในอนาคตนี่ความคิดนี้มีกำลังแรงแต่ถ้าเป็นพระอริยสาวกหรือผู้ที่มีปัญญาที่จะรับได้อย่างเช่นพระปัญจวัคคีย์ที่พระองค์ได้ทรงสอนให้บรรลุธรรมในขั้นพระโสดาบันบุคคลทีละองค์ละองค์ตั้งแต่ท่านโกนทัญญะไปจนองค์สุดท้าย5วันเป็นพระอริยเจ้าตกกระแสพระนิพพานหมดแล้วนั่นตรัสอนัตตลกนสูตรรวดเดียวบรรลุพระอรหัตผลเลยและอนัตตลกนสูตรที่ตรัสนั้นตรัสแสดงทั้งสภาวะความเป็นเองของสังขารว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็ตรัสทั้งสภาวะที่เป็นอัตตาโดยยกความเป็นอนัตตาและอัตตาขึ้นแสดงดังที่หลวงพ่อได้ยกให้ฟังแล้วว่ารูปดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปเป็นอนัตตาถ้ารูปจักไม่ได้เป็นอนัตตาขออภัยถ้ารูปจักได้เป็นอัตตาแล้วไซรูป
ก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะรูปเป็นอนัตตานี่ยกอนัตตาขึ้นเลยเพราะรูปเป็นอนัตตารูปนี้จึงเป็นไปเพื่ออาพาธนี่ตรัสไว้อย่างนี้ในอนัตตลกนสูตรเพราะฉะนั้นเมื่อตรัสกับพระอริยเจ้าหรือผู้มีปัญญาก็จะตรัสทั้งอนัตตาและอัตตาแต่อัตตานั้นตรัสโดยไวยากรณ์เพราะท่านบรรลุได้โดยง่ายเพราะตกกระแสแล้วนี่ให้เข้าใจอย่างนี้ทีเดียวเหมือนอย่างหลวงพ่อยกเมื่อกี้ว่าที่ว่าว่างนิพพานว่างจากอัตตานิพพานเป็นอนัตตาคือไม่ใช่อัตตานั่นให้ดูในภาลธรรมอละคัตถูปมาสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่12มัชฌิมนิกายมูลปัณณาสข้อ284พระองค์ทรงถามไปเลยทีเดียวเป็นข้อๆซึ่งหลวงพ่ออ่านให้ฟังอีกทีก็ได้จะได้แน่ใจว่าทั้งหมดบรรดาที่พระอัฏฐกถาจารย์ได้อัฏฐาธิบายพระนิพพานก็ดีและอัฏฐาธิบายสังขารธรรมทั้งหลายก็ดีว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคำว่าอนัตตาคือมิใช่อัตตาหรือสูญจากอัตตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องพระนิพพานนั้นอัตตานั้นทรงหมายถึงอัตตาโลกียะที่ชาวโลกบัญญัติสังขารว่าเป็นอัตตาด้วยความหลงผิดคือมิจฉาทิฏฐิว่านี่พระพุทธเจ้าดูกระภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งเมื่ออัตตามีอยู่บริขารที่เนื่องด้วยอัตตามีก็พึงว่าก็พึงมีว่าของเราความจริงให้ท่านทั้งหลายอ่านนั่นแหละดีจะได้ซึ้งดีอ่ะอ่านพร้อมๆกันทุกท่านอยู่หน้า118พอนั่นคือพระพุทธเจ้าอ่านพร้อมๆกันดูกระภิกษุทั้งหลายดูกระภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งเมื่ออัตตามีอยู่บริขารที่เนื่องด้วยอัตตามีก็พึงมีว่าของเราพอคือภิกษุนะอ่านต่อไปพออย่างนั้นพระเจ้าข้าก็ว่าอย่างนี้ก็แล้วกันอ่านว่าพระพุทธเจ้าแล้วก็พระภิกษุอ่านต่อไปพระพุทธเจ้าดูกรภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งเมื่อบริขารเนื่องด้วยอัตตามีอยู่อัตตาพึงมีว่าของเราพระภิกษุอย่างนั้นพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าดูกรภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งเมื่ออัตตาและบริขารที่เนื่องด้วยอัตตาที่บุคคลถือเอาไม่ได้โดยความเป็นของจริงโดยความเป็นของแท้เหตุแห่งทิฏฐิว่านั่นโลกนั่นอัตตานั่นปรโลกเราอันจะเป็นผู้เที่ยงยั่งยืนคงที่ไม่มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาจะตั้งอยู่ด้วยความเที่ยงอย่างนั้นข้อนี้เป็นภารธรรมบริบูรณ์สิ้นเชิงไม่ใช่หรือพระภิกษุข้อนี้ฉะไหนจะไม่พึงเป็นพระเจ้าค่ะเป็นภารธรรมบริบูรณ์สิ้นเชิงทีเดียวพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าดูกรภิกษุทั้งหลายเธอจะสำคัญความว่าเป็นฉะไหนรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงพระภิกษุไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าพระภิกษุเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราพระภิกษุข้อนั้นไม่ควรเลยพระเจ้าค่ะนั่นเห็นไหมคำว่าอัตตาตัวตนตั้งแต่พระพุทธดำรัสแรกมาจนกระทั่งสุดท้ายนี้เราสรุปได้เลยว่าทรงหมายเอาอัตตาถ้าจะพูดว่านิพพานว่างจากอัตตาหรือว่าจะพูดว่านิพพานเป็นอนัตตาก็คือในส่วนของอัตตาที่
ชาวโลกบัญญัติสังขารด้วยความหลงผิดว่าเป็นอัตตานี่เองคือบัญญัติเบญจขันธ์หรือบัญญัติสัตว์โลกทั้งหลายในภูมิ3ในภพภูมิ3นี้ทั้งหมดว่าเป็นอัตตานั้นไม่ถูกต้องและอัตตาที่ว่าหมายถึงอัตตานี้พระนิพพานที่ว่าว่างจากอัตตาคือว่างจากอัตตานี้ไม่ใช่อัตตาแท้คำว่าแท้นั้นพระองค์ยังตรัสนะนี่อันหนึ่งเมื่ออัตตาและบริขารที่เนื่องด้วยอัตตาที่บุคคลถือเอาไม่ได้ถือเอาไม่ได้นะถือเอาไม่ได้คือยังไงมีแล้วกลับไม่มีจึงตรัสว่าเมื่ออัตตาและบริขารที่เนื่องด้วยอัตตาที่บุคคลถือเอาไม่ได้โดยความเป็นของจริงโดยความเป็นของแท้ก็แปลว่าของแท้ของจริงน่ะมีนะอัตตาน่ะแต่อันนี้เป็นอัตตาไม่จริงไม่แท้เพราะถือเอาโดยความเป็นอัตตาว่าเป็นของจริงของแท้ไม่ได้คือมีแล้วกลับไม่มีนี่แหละคือเป็นอนัตตาเมื่อเป็นอนัตตาก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นสภาพตรงนี้ให้เข้าใจต่อไปว่าถ้าอะไรอะไรที่ต้องเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นเป็นสภาพว่างเปล่าตัวมันเองศูนย์ด้วยคือตัวสิ่งนั้นนั้นเองศูนย์ด้วยและอัตตาแท้ก็ศูนย์จากสิ่งนี้ด้วยหรืออีกในหนึ่งสิ่งที่ศูนย์นั้นศูนย์จากความที่ไม่มีสาระศูนย์จากความที่เป็นสาระในอัตตาแท้ฟังเข้าใจไหมอย่างนี้พูดอย่างง่ายๆก็คือเป็นธรรมที่ไม่มีแก่นสารสาระศูนย์ไปเพราะเหตุนี้จึงไม่ใช่อัตตาแท้เป็นอัตตาเทียมอัตตาปลอมนี่แหละตรงนี้แหละให้เข้าใจพระพุทธเจ้าตรัสตรงนี้เพราะฉะนั้นมีผู้เอาตรงนี้มาอ้างอ่านถอยหลังกลับหน้า117ข้อ2อ่านตรงนี้เลยมีพระแม้จะมีพระพุทธบัญญัติขออภัยแม้จะมีพระพุทธพจน์ที่ตรัสว่าเอาอ่านไปแม้จะมีพระพุทธพจน์ที่ตรัสว่าดูก่อนเสนียะศาสดาสามประเภทนี้มีปรากฏอยู่ในโลกกล่าวคือศาสดาบางคนในโลกนี้บัญญัติอัตตาโดยความเป็นของจริงโดยความเป็นของแท้ทั้งในปัจจุบันและในเบื้องหน้าศาสดาบางคนในโลกนี้บัญญัติอัตตาโดยความเป็นของจริงโดยความเป็นของแท้เฉพาะในปัจจุบันไม่บัญญัติเช่นนั้นในเบื้องหน้าศาสดาบางคนในโลกนี้ไม่บัญญัติอัตตาโดยความเป็นของจริงโดยความเป็นของแท้ทั้งในปัจจุบันทั้งในเบื้องหน้าในศาสดาสามจำพวกนั้นศาสดาที่บัญญัติอัตตาโดยความเป็นของจริงโดยความเป็นของแท้ทั้งในปัจจุบันทั้งในเบื้องหน้านี้เรียกว่าศาสดาผู้เป็นศาสดาวาทะศาสดาที่บัญญัติไปศาสดาที่บัญญัติอัตตาโดยความเป็นของจริงโดยความเป็นของแท้เฉพาะในปัจจุบันไม่บัญญัติเช่นนั้นในเบื้องหน้านี้เรียกว่าศาสดาผู้เป็นอุเฉทวาทะศาสดาที่ไม่บัญญัติอัตตาโดยความเป็นของจริงโดยความเป็นของแท้ทั้งในปัจจุบันทั้งในเบื้องหน้านี้เรียกว่าศาสดาผู้สัมมาสัมพุทธะอ้าวล่ะตรงนี้แหละที่หลวงพ่อพูดเพราะฉะนั้นใครยกเอาพระพุทธพจน์นี้มาแสดงว่าอ้าวพระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติอัตตาเลยไม่ใช่คือไม่ใช่ในความหมายว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิเสธว่าอัตตาแท้ไม่มีเพียงแต่ทรงนิ่งเมื่อปุถุชนผู้ยังหนาด้วยกิเลสไปทูลถามพระองค์เท่านั้นเองไม่ได้ปฏิเสธแต่พระองค์ไม่บัญญัติอัตตาปลอมนี่ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตเพ
พราะเป็นธรรมทีติเป็นธรรมนิยามคือความเป็นเองของสังขารเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทรงแทงตลอดอย่างนี้แล้วก็จึงไม่ทรงบัญญัติสังขารธรรมว่าเป็นอัตตาทั้งในปัจจุบันและในอนาคตซึ่งตรงกันข้ามกับบรรดาผู้อุเฉททิฏฐิหรืออุเฉทวาทะที่บัญญัติอัตตาโลกิยะเนี่ยจำเพาะในปัจจุบันและไม่บัญญัติในอนาคตพวกสัสตะทิฏฐิหรือสัสตะวาทหรือวาทะก็บัญญัติอัตตาทั้งในปัจจุบันและอนาคตแต่พระองค์ไม่ได้บัญญัติอย่างนั้นคำนี้หมายเอาอัตตานี้เพราะอะไรเพราะบรรดาผู้มิจฉาทิฏฐิทั้งสองคนนั้นไม่ได้รู้จักพระนิพพานเนี่ยเพราะฉะนั้นที่พูดกันทั้งหมดในเรื่องโลกียะเส้นผมบางภูเขาแล้วท่านยังเอามาอ้างว่านี่ไงล่ะพระพุทธเจ้าท่านว่าท่านไม่ได้บัญญัติอัตตาทั้งในปัจจุบันอนาคตก็เลยเหมาเอาว่าอัตตาแท้ไม่มีพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสปฏิเสธนะแต่ตรัสเรื่องไม่บัญญัติอัตตาโลกียะในปัจจุบันและในอนาคตพึงเข้าใจอย่างนี้แล้วจะไม่มีผิดพลาดนี่แหละที่หลวงพ่อได้กล่าวไว้เนี่ยเพื่อให้เข้าใจและจะได้ไม่ต้องหวั่นไหวเมื่อแม้จะมีผู้ที่รู้ปริยัติจำเอาจากปริยัติแล้วไม่เข้าใจลึกซึ้งลงไปถึงแก่นแล้วเอามาอ้างว่าอัตตาจะมีได้อย่างไรทั้งที่อัตตานั้นพระพุทธเจ้าตรัสเป็นไวยะไว้ตั้งแต่เบื้องต้นที่ได้ตรัสสอนพระปัญจวัคคีย์เรียกว่าตรัสสอนครั้งแรกเลยอนัตตลักขณสูตรนะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละที่หลวงพ่อต้องการให้ดูหลักให้ดีเข้าใจประเด็นให้ดีเหล่านี้นะเอาล่ะเมื่อเข้าใจประเด็นเหล่านี้ดีแล้วหลวงพ่อจะให้หลักเน้นหลักเอาไว้อีกเน้นหลักเอาไว้อีกต่อไปว่าตรงนี้สังขารธรรมนี่หรือสังคตธรรมนี่มีลักษณะเป็นตัววิปัสสนาซึ่งเราจะต้องทราบคืออนิจจตาซึ่งเราได้เรียนมาแล้วว่าความเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแล้วก็อนิจจลักขณังคือลักษณะของความไม่เที่ยงที่เรากล่าวมาแล้วว่ามีอย่างไรอย่างไรหรือบางครั้งหลวงพ่อพูดว่าเพราะเหตุไรลักษณะหรือเพราะเหตุไรอันเดียวกันสองทุกขตาความเป็นทุกข์แล้วก็ทุกขลักขณังลักษณะที่แสดงความเป็นทุกข์ซึ่งหลวงพ่อก็ได้ให้ท่านทั้งหลายอ่านไปแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้าได้ทรงรวบรวมไว้10ประการและประการสุดท้ายต้องไม่ลืมนะต้องไม่ลืมทีเดียวสังขิเตนะเนี่ยปันจุบปาทานักขันทาทุกขาอันนี้จำให้ดีว่าอุปทานในเบญจขันธ์เป็นทุกข์เผื่อจะมีใครมากล่าวว่าอุปทานเพราะมีอุปทานจึงเกิดเป็นตัวตนขึ้นเป็นอัตตาขึ้นไม่จริงนี่พระบาลีแสดงไว้ตรงนี้นั่นเขาพูดผิดประเด็นทำ
ำไมถึงก็พูดผิดประเด็นพยายามที่จะโยงเรื่องเข้ามาหาคำว่าสัพเพธรรมาอนัตตาว่าทั้งสังขารและวิสังขารเป็นอนัตตาพยายามจะโยงเรื่องเข้ามาให้ดูเถอะข้อที่3อนัตตาอนัตตานะหลวงพ่อเขียนมันลงต่ำมันก็เลยไม่ค่อยถนัดเอาตัวนี้ออกหน่อยถ้าจะดีเอาใส่ตรงนี้แหละทุกขาตรงนี้จึงเป็นอนัตตามองเห็นหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าก็พอรู้นะความเป็นอนัตตานั้นก็มีอนัตตลักขณังคือลักษณะของอนัตตาหรือหลวงพ่อได้กล่าวว่าลักษณะหรือเพราะลักษณะหรือคำว่าเพราะเหตุใดเหตุใดนั่นแหละนั่นแหละแสดงลักษณะล่ะมีเป็นข้อนั่นนี่ทั้งหมดนี่เป็นลักษณะที่เป็นเองเป็นธรรมทิฏฐิธรรมนิยามของสังขารทั้งสิ้นและตรงนี้มีประเด็นสำคัญว่าที่ว่าสังขารเป็นอนัตตานั้นเพราะอวสวัตตะนาโตเป็นเรื่องสำคัญเพราะไม่อยู่ในอำนาจไม่อยู่ในอำนาจว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงจงอย่าแก่มาชีรันตุเนี่ยแล้วก็มามีอันตุยมจงอย่าตายนี่คือความหมายของอวสวัตตนาโตในความหมายที่ว่าไม่เป็นไปในอำนาจหรือไม่อยู่ในอำนาจของใครความหมายนี้และอีกความหมายหนึ่งก็คือวิปริณามะธรรมังนี่คือความหมายที่ว่าไม่อยู่ในอำนาจต้องแปรปรวนไปเมื่อตั้งอยู่ต้องแปรปรวนไปทำไมล่ะตรงนี้แหละหลวงพ่อจึงอยากจะให้ทราบลักษณะของสังคตธรรมที่ว่านะทิตัสสะอันยัตถัตตังปัญญายตินี่ต้องการให้ทราบตัวนี้ซึ่งเป็นคำเดียวกันกับวิปริณามะธรรมังวิปริณามะธรรมังนี่คือเป็นสภาพธรรมที่ต้องแปรปรวนเป็นธรรมดาแต่พระพุทธดำรัสตรัสไว้ว่าเมื่อตั้งอยู่ก็ความเป็นอื่นไม่ปรากฏก็คือความแปรปรวนไม่ปรากฏนั่นเองเมื่อตั้งอยู่โอ้ขออภัยไม่ใช่นะมันพรันผ่านต้องอย่างนี้ต้องขออภัยที่ตัดสะอัญญัตถัดตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่ความแปรปรวนคือเป็นอื่นปรากฏนี่ก็ตรงกับความวิปริณามะธรรมังนี่เป็นลักษณะสำคัญที่แสดงอวสวัตตนาโตความที่ว่าไม่เป็นไปในอำนาจนี่คืออนัตตาจึงเป็นอนัตตาทีนี้มีผู้เอาความหมายของธรรมทิฏฐิธรรมนิยามเนี่ยมาแสดงว่าเป็นความหมายของคำว่าไม่เป็นไปในอำนาจผิดจึงอธิบายไปว่าแม้พระนิพพานจะเที่ยงเป็นบรมสุขใครก็เปลี่ยนแปลงเป็นอื่นไม่ได้โน่นไปโน่นเลยใครก็เปลี่ยนแปลงให้เป็นอื่นไปได้ไม่ได้จึงชื่อว่าไม่อยู่ในอำนาจของใครเพราะฉะนั้นจึงเป็นอนัตตาแหมมาเข้าช่องนี้เห็นไหมล่ะมาแบบถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็ไม่ดีนะ
มาแบบอะไรมุดเข้ามามุดเข้ามาแบบไม่ได้เรื่องไม่ถูกเรื่องไม่อยู่ในอำนาจคืออย่างนี้แปรปรวนเมื่อตั้งอยู่มีความแปรปรวนปรากฏหรือว่าไม่อยู่ในอำนาจพระเจ้าจงอย่าแก่อย่าตายนี่เรียกว่าไม่อยู่ในอำนาจอย่างนี้แต่ท่านกลับไปเอาความหมายนี้ทำทิฏฐิกับทำนิยามนี่มาแสดงว่าพระนิพพานเป็นอนัตตานี่นะเพราะไม่อยู่ในอำนาจคือใครๆจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ที่เป็นสุขพระนิพพานเที่ยงเป็นสุขก็เป็นสุขอยู่อย่างนั้นจะเปลี่ยนให้เป็นทุกข์อีกไม่ได้แหมเลยใช้ความหมายนั้นนั่นแหละไม่อยู่ในอำนาจเพราะฉะนั้นจึงเป็นอนัตตานั่นลงเข้ามาอย่างนั้นนี่ถ้าเป็นคนกระจอกพูดคนก็คงหัวเราะทั้งเมืองแต่ถ้าเป็นบุคคลชั้นสูงพูดคนก็ไม่สังเกตก็เฮโรหลงเชื่อไปเลยหลงเชื่อไปนั่นท่านคิดดูกันแล้วกันว่าผิดกี่มากน้อยและผิดอย่างนี้ผิดมากๆอย่างนี้ตั้งหลายตอนหลายอย่างอย่างนี้และแม้แต่ตัวเองก็ยังรับว่าเรื่องนี้ยังจะต้องเป็นเรื่องที่ทำให้กระจ่างต่อไปตัวเองก็ยังไม่กระจ่างเพราะฉะนั้นอันนี้แหละครับอันตรายครับอันตรายมากหลวงพ่อไม่ได้เจตนาอื่นเจตนาจะบอกอนุชนรุ่นหลังว่าธรรมะต้องเรียนรู้เองให้เข้าใจเองทั้งปริยัติปฏิบัติให้ถึงปฏิเวกอย่างน้อยให้มีประสบการณ์เองอย่างน้อยให้ซึมซาบเข้าไปเห็นทางเห็นกระแสพระนิพพานบ้างแล้วจะได้รู้ด้วยตนเองไม่ใช่ไปฟังใครตามใครแม้แต่หลวงพ่อพูดก็ไปคิดเอาเองว่าพูดผิดหรือพูดถูกหลวงพ่อไม่ใช่คนใหญ่คนโตไม่ใช่คนเด่นคนดังแต่ว่าดูเสื้อพูดผิดหรือถูกนี่แหละอนุชนรุ่นหลังจะต้องเข้าใจจุดนี้ว่าธรรมะไม่ใช่เรื่องตามใครธรรมะต้องยะถาภูตังนั่นแหละสัมมับปัญญายะนี่ถ้าจะต่ออีกก็ทัตถพังคือพึงเห็นด้วยปัญญาอันเห็นชอบด้วยปัญญาอันเห็นชอบตามที่เป็นจริงอย่างไรนี่แหละพึงเห็นด้วยปัญญาอันเห็นชอบตามที่เป็นจริงอย่างไรเองไม่ต้องตามใครแม้แต่หลวงพ่อพูดนี่ก็ไปคิดให้ดีนี่แหละที่หลวงพ่อต้องการเน้นเนี่ยเพราะจุดเหล่านี้เป็นจุดที่ผู้รู้ปริยัติเอามาอ้างแล้วก็เลยอ้างว่านิพพานเป็นอนัตตาเพราะเหตุนี้นี่หลวงพ่อต้องการให้เห็นตรงนี้อ้าวเมื่อเข้าใจแจ้งชัดตรงนี้แล้วนะเอาล่ะตรงนี้แล้วก็หลวงพ่อจะลบเพื่อให้ได้พื้นที่ตรงนี้อีกหน่อยนึงนะทีนี้ตรงนี้เนี่ยเป็นอันว่าท่านทั้งหลายเรียนแล้วเรื่องวิภาค6นี่แหละวิภาค6ล่ะทั้งหมดนี่นี่วิภาค6เรียนแล้วคือความเป็นสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและลักษณะที่แสดงความเป็นสภาพไม่เที่ยงลักษณะแสดงความเป็นทุกข์และลักษณะแสดงความเป็นอนัตตาว่าเป็นอย่างไรหลักนี้ต้องมีให้ชัดเจนต้องมีให้ชัดเจนทีนี้เมื่อมีตรงนี้ชัดเจนแล้วเนี่ยก็ให้ดูต่อไปในพระพุทธดำรัสซึ่งหลวงพ่อได้เอามาอ้างเสมอว่ากฎเกณฑ์ข้อนี้ยะทะนิจังนี่แหละเป็นกฎเกณฑ์เลยทุกขังยังทุกขัง
อนัตตาเนี่ยนี้เป็นพระพุทธพจน์เป็นพระพุทธพจน์ให้จำไว้ให้ดีใครค้านไม่ได้ใครค้านไม่ได้แปลว่าสิ่งที่จะเป็นอนัตตานั่นคือสิ่งที่เป็นทุกข์และสิ่งที่เป็นทุกข์นั้นก็คือสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นก็คือสังขารมีเบญจขันธ์เป็นต้นเป็นต้นเพราะฉะนั้นอนัตตาจึงเป็นลักษณะประจำเป็นเองโดยธรรมชาติของสังขารหรือเบญจขันธ์เท่านั้นหรืออีกในหนึ่งคือสังคตธรรมเท่านั้นไม่ใช่อื่นถ้าใครพูดเป็นอื่นผิดพระพุทธพจน์เพราะฉะนั้นท่านที่เคยกล่าวว่าแม่อสังคตธรรมท่านที่เคยกล่าวว่าแม่อสังคตธรรมหรือวิสังขารที่เที่ยงเป็นสุขก็เป็นอนัตตาก็เป็นอนัตตาเหมือนสังขารผิดพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสเป็นการค้านพระพุทธพจน์หรือว่าสร้างขึ้นมาใหม่บัญญัติขึ้นมาใหม่เองรู้ดีกว่าพระพุทธเจ้านั่นเองถ้าจะว่ากันชัดๆที่ต้องพูดกันชัดๆนี่ให้ท่านเอาไปพิจารณานะพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสเท่านี้ตรัสเท่านี้เองแต่จริงอยู่ตรัสคำว่าสัพเพสังขาราอนิจจาแล้วก็สัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธรรมาอนัตตาในอนัตตลกนสูตรจริงแต่ว่าสัพเพธรรมาเนี่ยไม่ได้หมายความรวมถึงนิพพานด้วยเพราะฉะนั้นใครจะพยายามดึงเอาสภาวะของนิพพานที่เที่ยงเป็นสุขว่ามาเป็นอนัตตาโดยพยายามอธิบายว่าความเป็นอนัตตาของวิสังขารหรืออสังคตธรรมนั้นอยู่เหนือความเที่ยงและเป็นสุขนั่นเป็นคำอธิบายของตนเองไม่ใช่พระพุทธดำรัสและไม่ใช่อัตถาธิบายของพระอัฏฐกถาจารย์คือพยายามจะเอาความตรงนี้มาตีความรวมเข้าไปเป็นพระนิพพานธาตุที่เป็นวิสังขารหรืออสังคตธรรมเข้าไปด้วยไม่ได้พิจารณาหลักตรงนี้ว่าอนัตตลักษณะนั้นมีอย่างไรจริงอยู่พิจารณาเหมือนกันแต่บทว่าอวสวัตนโตนั้นที่ว่าเพราะไม่เป็นไปในอำนาจกลับเอาความหมายของธรรมทิฏฐิธรรมนิยามเข้าไปตีความหมายว่านั้นแปลว่านิพพานก็ไม่อยู่ในอำนาจเพราะใครจะไปให้เปลี่ยนแปลงเป็นอื่นไม่ได้นั่นไม่ใช่ความหมายของคำว่าอวสวัตนโตหรืออวสวัตนเถนะโดยอัดว่าไม่เป็นไปในอำนาจไม่ใช่นี่แหละจึงเป็นความเข้าใจผิดอย่างใหญ่โตแล้วเอามาแสดงถึงกับพิมพ์หนังสือออกมาว่าพระนิพพานเป็นอนัตตาจาหน้าออกไปเลยนั่นถ้าผู้ที่ไม่มีวิจารณญาณดีพออ่านเนื้อความนั้นเข้าใจไปอย่างนั้นแล้วนั่นแหละจะกลายเป็นเข้าใจว่าทุกอย่างทั้งสังคตะกับอสังคตะหรือสังขารวิสังขารเป็นอนัตตาไปหมดผิดธรรมชาติผิดพระพุทธพจน์เป็นเรื่องร้ายแรงไม่ใช่เรื่องธรรมดากลายเป็น
ตัวเองเหมือนกับขับรถดีๆไปตามถนนพลาดออกไปสู่ฝ่ายอุเฉดทิฏฐิโดยไม่รู้ตัวเพราะศูนย์หมดไม่มีอะไรเหลือเพราะว่าเมื่อเป็นอนัตตาแล้วจะมีอะไรเหลือเพราะเขาไม่นึกถึงธรรมที่บรรลุแม้การแทงตลอดอริยสัจก็ไม่ได้พิจารณาให้ถ่องแท้ซึ่งหลวงพ่อจะอธิบายให้ฟังนี่เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละหลวงพ่อจึงเน้นหนักหนาและเอาละเมื่อเข้าใจตรงนี้แล้วนะนี่เป็นหลักสำคัญหลักที่หลวงพ่อบอกนะพระพุทธพจน์นะพระพุทธพจน์อีกบทหนึ่งอย่าลืมเอามาเขียนเผื่อจะขาดตกบกพร่องแต่เอาละจำความเอาก็ได้รูปังอนัตตารูปังภิกขเวอนัตตาเอาละตรงนี้ใช่นี่แล้วก็ปังภิกขเวอนัตตารูปัญจหิทังเนี่ยตรงนี้รูปัญจหิทังภิกขเวอัตตานี่อภวิสสะนี่แหละตรงนี้แหละอยากจะให้รู้ซะนยิทางรูปังอาภาทายะสังวัตตยะนี่ตรงนี้แหละนี่ต้องการให้ทราบเลยว่าดูกราบภิกษุทั้งหลายรูปเป็นอนัตตานะนี่ยกอนัตตาขึ้นแสดงแล้วทรงแสดงต่อไปว่าถ้ารูปนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปนี้ถ้ารูปนี้จักได้เป็นอัตตาไซรูปนี้ก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธนี่แปลว่าตรัสแล้วว่าอัตตาน่ะมีลักษณะไม่เป็นไปเพื่ออาพาธให้จำไว้เลยซึ่งตรงกันข้ามกับอนัตตาที่ทรงแสดงต่อมาว่าทรงแสดงต่อมาว่ายัสมาจะโขภิกขเวนี่ยัสมาจะโขภิกขเวรูปังอนัตตาตัดสมานี่รูปังอาภาทายะสังวัตตินี่สำคัญนักเชียวแสดงแล้วทรงแสดงแล้วลักษณะของอนัตตาน่ะคือเป็นไปเพื่ออาพาธเพราะว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะว่ารูปแลเป็นอนัตตาฉะนั้นรูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธตรงนี้เป็นคาถาสำคัญเป็นพระพุทธพจน์แปลว่าสิ่งใดเป็นอัตตาสิ่งนั้นไม่เป็นไปเพื่ออาพาธสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นจึงเป็นไปเพื่ออาพาธทรงแสดงแล้วอนัตตากับอัตตาในอนัตตลกนสูตรเป็นพระพุทธดำรัสแรกที่ทรงสอนพระปัญจวัคคีย์ซึ่งบรรลุพระโสดาบันบุคคลแล้วให้ได้บรรลุพระอรหัตผลโดยพลันนี่ตรงนี้หลวงพ่อจะเน้นหลักนี้อย่าทิ้งนะหนีหลักนี้ไม่ได้
ยังมีหลักที่3หลักที่3นะหลักที่3เอาล่ะหลวงพ่อจะลบนะจดตามแล้วนะหลักที่3อ่านเอาเองเดี๋ยวจะให้อ่านนี่สังคตธรรมคือธรรมที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งมีสังคตะลักษณะอย่างไรเดี๋ยวจะให้อ่านซึ่งตรงกันข้ามกับอสังคตธรรมมีอสังคตะลักษณะอย่างไรนี่ตรงนี้ก็เป็นหลักของครูของพระบรมครูที่จะให้ตัดสินให้ดูให้รู้ถึงความแตกต่างระหว่างสังขารกับวิสังขารที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงจะได้ไม่หลงทางผิดว่าแม้วิสังขารหรืออสังคตธรรมก็เป็นอนัตตาไปด้วยและกลับควรจะต้องเห็นแจ้งว่าเป็นอัตตาแท้อย่างไรเพราะคำว่าแท้นี่พระพุทธเจ้าตรัสนะแต่ไม่ได้ตรัสส่วนนี้ตรัสว่าทางนี้ไม่ใช่เป็นอัตตาแท้ทางสังขารเนี่ยไม่ใช่เป็นอัตตาแท้ไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ของแท้ก็แปลว่าของจริงของแท้มีอยู่แต่ไม่ได้ตรัสตรงๆเพราะว่ามีปัญหาเรื่องอุดเฉดทิฏฐิกับสัตตะทิฏฐิในยุคนั้นอย่างรุนแรงก็ตรัสเฉพาะแก่พระผู้มีปัญญาหรือบรรดาผู้ที่มีปัญญาพอจะรับฟังได้เข้าใจได้แต่ถ้ากับปุถุชนที่ยังมีมิจฉาทิฏฐิเต็มรูปอยู่นั้นหรือว่าค่อนรูปอยู่นั้นจะไม่ตรัสตรงๆป่าลืมวงนะอ๋ออ๋อนะนี่นะเอออ๋อเออใช่ใช่ดีแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายใช่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้ารูปนี้จักได้เป็นอัตตาแล้วไซนี่ใช้อภิวัตสะหรืออภิวัตสังเนี่ยจักได้เป็นแล้วถ้าจักได้เป็นแล้วรูปนี้อิทังนี่คือณอิทังก็เป็นณยิทังนี่รูปนี้นี่รูปนี้ก็ไม่พึงณนี่ไม่พึงเป็นเพื่ออาพาธเพราะฉะนั้นต้องณด้วยนะตรงนี้นี่ถ้าเป็นอัตตาก็แปลว่าณอาพาทายะสังวัตตยะดีแล้วอันนี้ให้เข้าใจเอาล่ะเมื่อเข้าใจแล้วก็หลักที่3นี่คือสังคตะลักษณะเป็นเครื่องบอกเลยกับอนัตตะลักษณะกับอสังคตะลักษณะนี่เป็นเรื่องสำคัญท่านทั้งหลายเป็นหลักที่3พึงจำไว้ให้ดีแล้วจะได้ไม่หลงทางส่วนมากผู้ที่ตีความว่าวิสังขารหรืออสังคตธรรมรวมอยู่ในสัพเพธัมมาอนัตตานี้จะมักจะไม่กล่าวถึงสังคตลักษณะกับอสังคตลักษณะเพราะถ้ากล่าวแล้วตัวเองหาทางออกไม่ได้อ้าวท่านทั้งหลายเตรียมอ่านอยากให้อ่านส่วนนี้เมื่อได้หลักตรงนี้แล้วหลวงพ่อเป็นอันเบาใจใครมีชีตที่แจกไปสังคตสูตรให้อ่านเลยว่านี้เป็นพระพุทธดำรัสเป็นหลักสำคัญเอาไว้พิจารณาว่าอะไรเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะเหตุไรก็ดูลักษณะของสังคตธรรมกับอสังคตธรรมเอาอ่านสังคตสูตรเลยสังคตสูตรว่าด้วยลักษณะแห่งสังขารธรรม3ประการพระพุทธภาษิตว่าตีนิมานิภิกขเวสังคตัสสะสังคตลักษณานิกตมานิตีนิอุปาโทปัญญายติวโยปัญญายติอิติตัสสะอัญญยัตตังปัญญายติอิมานิโขภิกขเวตีนิสังคตัสสะสังคตลักษณานีติคำแปลเลยดูกระภิกษุทั้งหลายดูกระภิกษุทั้งหลาย
สารคตลักษณะของสังคตธรรม3ประการเป็นไฉนคือความเกิดขึ้นปรากฏ1ความเสื่อมปรากฏ1เมื่อตั้งอยู่ความแปรปรวนปรากฏ1ดูกราภิกษุทั้งหลายสังคตลักษณะของสังคตธรรม3ประการนี้แลอ้าวทีนี้ไปอ่านอสังคตสูตรเอาอ่านต่อเท่านี้หน่อยนึงจะได้รู้ว่าสังคตะธรรมนั้นเป็นธรรมประเภทไหนอ่านเลยในมโนรถหรือมโนรัฐปูรณีในมโนรัฐปูรณีอัตถกถาอังคุตรนิกายติกานิบาตอัตถกถาสังคตสูตรมีอรรถาอธิบายไว้ว่าพึงทราบวินิจฉัยในสังคตสูตรที่7ดังต่อไปนี้บทว่าสังคตัสสะความว่าอันปัจจัยทั้งหลายมารวมกันสร้างปรุงแต่งเครื่องหมายที่เป็นเหตุให้หมายรู้ว่าสิ่งนี้อันปัจจัยปรุงแต่งแล้วชื่อว่าสังคตลักษณะบทว่าอุปาโทได้แก่ความเกิดความแตกดับชื่อว่าความเสื่อมความแก่ชื่อว่าความแปรไปของผู้ที่ดำรงอยู่แล้วยังมีส่วนที่ล่วงเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยธรรมที่เป็นไปในภูมิที่4อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะได้เข้าใจว่าเมื่อพระอรรถกถาจารย์อรรถาธิบายเนื้อความสั้นๆจงเข้าใจลึกซึ้งไปว่าอรรถอธิบายที่ว่าธรรมนั้นเป็นอนัตตานั้นหมายเอาสังคตะหรืออสังคตะจะได้แจ่มแจ้งเพราะว่าถ้าจับแต่ใจความเพียงท่อนเดียวจุดเดียวก็จะหลงเข้าใจผิดได้อ้าวต่อไปอ่านอสังคตสูตรอสังคตสูตรว่าด้วยลักษณะแห่งอสังคตธรรม3ประการพระพุทธภาษิตว่าตีนิมานิภิกขเวอสังคตัสสะอสังคตลักขณานิตตมานิตีนินะอุปาโทปัญญายตินะวโยปัญญายตินะติตัสสะอัญญปัฏฐังปัญญายติอิมานิโขภิกขเวตีนิอสังคตัสสะอสังคตลักขณานิติดูกราภิกษุทั้งหลายอสังคตาลักษณะของอสังคตาธรรม3ประการนี้3ประการเป็นไฉนคือไม่ปรากฏความเกิด1ไม่ปรากฏความเสื่อม1เมื่อตั้งอยู่ไม่ปรากฏความแปรปรวน1ดูกราภิกษุทั้งหลายอสังคตาลักษณะของอสังคตาธรรม3ประการนี้แลในมโนรัฐปูรณีอัตถกถาอังคุตรนิกายติกานิบาตอัตถกถาอสังคตสูตรมีอรรถาอธิบายไว้ว่าพึงทราบวินิจฉัยในอสังคตสูตรที่8ดังต่อไปนี้บทว่าอสังคตสัจได้แก่ที่ปัจจัยทั้งหลายไม่ได้ประมวลมาสร้างไม่ได้ปรุงแต่งเครื่องหมายที่เป็นเหตุให้รู้กันได้ว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ปัจจัยปรุงแต่งชื่อว่าอสังคตลักษณะด้วยบทว่านะอุปาโทปัญญายติเป็นต้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถึงความไม่มีความเกิดขึ้นทั้งความแก่และความแตกดับก็เพราะไม่มีลักษณะมีการเกิดขึ้นเป็นต้นจึงปรากฏเป็นอสังคตะนั่นแหละจะเห็นว่าลักษณะของสังคตะธรรมคือธรรมที่เป็นไปในภูมิ3ที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งและแม้ที่รวมเข้าไปในภูมิที่4ในส่วนที่เป็นสังคตะธรรมนั้นมีลักษณะหรือมีอนิจจลักษณะของความไม่เที่ยงแสดงให้เห็นชัดและก็มีทุกขลักษณะให้เห็นถึงทุกข์ชัดเจนและประการสำคัญที่สุดก็คือมีอนัตตลักษณะแสดงถึงลักษณะของอนัตตาชัดเจนคือมีความแปรปรวนตั้งอยู่มีความแปรปรวนปรากฏนั่นแหละสภาวะ
หรือลักษณะที่ชื่อว่าเป็นอนัตตามีลักษณะอย่างนั้นแต่ส่วนของพระนิพพานธาตุโดยปรมัตถ์เป็นอสังคตธรรมที่ชื่อว่าวิสังขารนั่นไม่ปรากฏความแปรปรวนคือเมื่อตั้งอยู่ไม่มีความแปรปรวนไม่ใช่ไม่มีนะเมื่อตั้งอยู่ไม่มีความแปรปรวนณทิตัสสะอัญญัตถัตตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่ไม่มีความแปรปรวนปรากฏมีอยู่แต่ไม่มีความแปรปรวนปรากฏแล้วยังว่าณวโยปัญญายติไม่มีความเสื่อมสลายหมดสิ้นไปนี่ก็ชัดเจนแล้วจะเป็นอนัตตาได้อย่างไรนี่หลักสำหรับเทียบเคียงพิจารณามีพระพุทธดำรัสตรัสไว้เป็นหลักอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธดำรัสนี้สัพเพธัมมาอนัตตานี่หมายเอาแต่เฉพาะสังขารธรรมทั้งหลายทั้งปวงหรือที่เป็นสังคตธรรมทั้งในภพ3หรือที่เป็นไปในภูมิ3และในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับธรรมที่เป็นไปในภูมิที่4ที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งเท่านั้นธรรมานี้หมายถึงธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่มีเหตุมีปัจจัยมาจากความไม่เที่ยงจึงเป็นทุกข์เพราะความเป็นทุกข์จึงเป็นอนัตตาก็ตรัสหลักไว้แล้วเพราะฉะนั้นความหมายจึงมีเท่านี้แต่ท่านไม่ได้พิจารณาทั้งหมดให้ถ่องแท้ก็เลยไปดึงความหมายของพระนิพพานธาตุโดยปรมัตถ์ซึ่งเป็นวิสังขารธรรมหรืออสังคตธรรมที่มีอสังคตลักษณะคือไม่ปรากฏความเกิดเมื่อตั้งอยู่ไม่ปรากฏความแปรปรวนและไม่ปรากฏความเสื่อมสลายก็ยังหลับหูหลับตาเอามารวมที่นี่ได้และยังพยายามยัดเยียดต่อไปอีกว่าแม่จะเที่ยงและเป็นสุขก็เป็นอนัตตาได้เพราะอนัตตาของอสังคตะนี้อยู่พ้นความเที่ยงความเป็นสุขก็อธิบายเรื่อยเปื่อยไปเพื่อจะเอานี้พระนิพพานธาตุโดยปรมัตถ์มาสวมใส่ตรงนี้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าได้ปฏิบัติให้พอเห็นหรือพอสัมผัสกับกระแสพระนิพพานสักนิดหนึ่งก็จะรู้ว่ามีธรรมที่บริสุทธิ์ปรากฏขึ้นนั่นคือความบรรลุแทงตลอดนั้นรู้แจ้งแต่ยังมีบรรลุธรรมที่บรรลุประเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวเราจะกล่าวกันถึงตัววิปัสสนาอีกในหนึ่งนี่นะซึ่งตอนนี้ก็คิดว่าสมควรแก่เวลาในการทบทวนนี้หวังว่าท่านทั้งหลายจะเข้าใจได้ดีแล้วไปพิจารณาว่าแท้จริงเป็นอย่างไรด้วยตนเองไม่ต้องไปเชื่อใครคือไม่ต้องหลงเชื่อใครถ้าว่าผิดมาก็ไม่เชื่อละถ้าถูกแล้วเอาไม่ว่าใครทั้งนั้นจะเห็นแก่หน้ากันก็ไม่ได้เพราะธรรมะเนี่ยเป็นความเป็นความตายเฉพาะตัวถ้าใครเข้าใจผิดหลงผิดตามคำพูดหรือที่ฟังมาผิดๆแล้วยังไม่ละความเห็นผิดนั้นก่อนตายก็จะสายเกินแก้ใครก็ช่วยใครไม่ได้จำไว้ใครช่วยใครไม่ได้นอกจากตัวเองจะเห็นถูกหรือเห็นผิดเท่านั้นเพราะฉะนั้นใครช่วยใครไม่ได้นะเอาล่ะคิดว่าสมควรแก่เวลาในช่วงนี้นะเราลาพระรัตนตรัยพร้อมๆกันอรหังสัมThank you.
ภควันตังอภิวาเทมิพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภควตาธัมโมสวาคาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิเอาทีนี้เวลานี้โอกาสนี้เราจะมากล่าวตอนต่อไปในข้อที่ว่าธรรมที่เป็นตัววิปัสสนาอีกในหนึ่งนะอันนี้ก็จะมีทั้งฉบับย่อและฉบับให้เข้าใจละเอียดลึกซึ้งดังนี้นะตัววิปัสสนาอีกในหนึ่งเหมือนกันธรรมนะหมายถึงธรรมที่เป็นตัวอ่ะเขียนให้เต็มหน่อยธรรมที่เป็นตัววิปัสสนาอีกในหนึ่งนะคือการเห็นแจ้งแจ้งหรือว่าปัญญาก็ได้ตรงนี้นะคือปัญญาอันตรงนี้เปลี่ยนจากการเป็นอันจะดีจะถูกต้องกว่าปัญญาอันเห็นแจ้งรู้แจ้งในอริยสัจ4ซึ่งเป็นไปในญาณ3มีอาการ12นี่ในเบื้องต้นก่อนนะที่ได้กล่าวครั้งแรกที่ผ่านมาว่าธรรมอันเป็นตัววิปัสสนาอีกในหนึ่งคือปัญญาอันเห็นแจ้งนี่แหละตรงนี้ก็เหมือนกันตรงนี้ก็คือปัญญาอันเห็นแจ้งเหมือนกันนะเป็นปัญญาอันเห็นแจ้งรู้แจ้งในสามัญลักษณะหรือไตรลักษณ์ซึ่งเป็นลักษณะที่เป็นเองของสังขารนี่อันนี้ก็เหมือนกันอย่างนี้ทีนี้ความแตกต่างของปัญญาอันเห็นแจ้งในสองระดับนี้ได้เคยบอกมาตั้งแต่ต้นสืบเนื่องมาแต่การพิจารณาสภาวะของสังขารมีเบญจขันธ์เป็นต้นเริ่มตั้งแต่รูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์กระจายออกให้เห็นเป็น5กองหรือย่อลงมาเป็น2คือรูปธรรมกับนามธรรมซึ่งตกอยู่ในอานัตแห่งพระไตรลักษณ์หรือสามัญลักษณะลักษณะที่เสมอกันหมดสำหรับสังขารธรรมทั้งปวงคือความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาและเราได้กล่าวถึงลักษณะที่แสดงความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์เป็นอนัตตาว่าอย่างไรนี่ในส่วนปัญญาอันเห็นแจ้งรู้แจ้งในสามัญลักษณะหรือไตรลักษณ์อย่างนี้ชื่อว่าวิปัสสนาปัญญาชื่อว่าวิปัสสนานะ
ญาชื่อว่าวิปัสสนาปัญญาแต่ว่าในส่วนของธรรมที่เป็นตัววิปัสสนาอีกในหนึ่งคือปัญญาอันเห็นแจ้งรู้แจ้งในอริยสัจ4เป็นไปในญาณ3มีอาการ12เนี่ยนี้เป็นส่วนของโลกุตระปัญญาคือปัญญาที่จะให้พ้นโลกแต่ก็อาศัยปัญญาอันเห็นแจ้งรู้แจ้งในสามัญลักษณะของสังขารธรรมทั้งปวงนั่นเองเป็นบาดฐานเป็นพื้นฐานหรืออีกในหนึ่งอาศัยวิปัสสนาปัญญานั่นเองให้เกิดโลกุตตรปัญญาและเจริญขึ้นถึงเห็นแจ้งรู้แจ้งเป็นไปในญาณ3มีอาการ12ญาณ3คือสัจญาณแล้วก็กิจญาณบางทีเขาเขียน2ตัวบางทีก็เขียนตัวหนึ่งแล้วก็กตญาณในทุกสมุทัยนิโรธมรรคนี่แหละเช่นเดียวกันทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกสมุทัยนิโรธมรรคหรือจะแสดงอริยสัจ4ว่าเป็นไปในญาณ3ว่าสัจญาณกิจญาณกตญาณก็ได้แต่ว่าญาณเหล่านี้หรือความเห็นแจ้งเหล่านี้จะเจริญขึ้นไล่เบื้องต้นตั้งแต่สัจญาณนี้ก่อนคือกำหนดรู้นะญาณนี้เป็นญาณกำหนดรู้ที่เรียกว่าปริญญาญาณอันกำหนดรู้ทุกข์ว่ามีอย่างไรตามที่เป็นจริงสมุทัยมีอย่างไรตามที่เป็นจริงนิโรธมีอย่างไรตามที่เป็นจริงมรรคมีอย่างไรตามที่เป็นจริงจึงกำหนดรู้ต่อไปอีกว่าหรืออย่างรู้ต่อไปอีกว่าทุกข์ควรกำจัดสมุทัยควรละนิโรธควรทำให้แจ้งมรรคควรทำให้เกิดและเจริญขึ้นอย่างไรตรงนี้ถ้าเราจะเห็นลักษณะหรือตัววิปัสสนาใน3ระดับใน2ระดับนี้ก็ไปเทียบเคียงในวิสุทธิ5วิสุทธิ5นี่ในช่วงนี้เป็นช่วงที่ทิฏฐิวิสุทธิกับกังขาวิตรณวิสุทธินี่เป็นช่วงของการพิจารณาสภาวะของสังขารคือเบญจขันธ์และนามรูปหรือนามรูปนั่นเองให้เห็นตามที่เป็นจริงว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างไรและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำว่าสังขารแปลว่าสภาพที่ปรุงแต่งนะปรุงแต่งขึ้นอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเกิดขึ้นของนามรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุไรดังที่ได้กล่าวแล้วจึงจะเห็นเหตุปัจจัยที่ปรุงแต่งนั้นและจึงจะทราบว่าเหตุปัจจัยนั้นไม่เที่ยงอย่างไรจึงพลอยให้สภาพที่ปรุงแต่งทั้งหมดนั้นต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วจึงเป็นทุกข์เพราะทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นานและลงท้ายต้องแตกสลายหมดสภาพเดิมของมันไปอย่างไรอย่างไรนี่ตรงนี้อยู่ในช่วงของเจริญวิปัสสนาโดยมีธรรมอันเป็นรากเหง้าให้วิปัสสนาเกิดตั้งอยู่และเจริญขึ้นคือศีลวิสุทธิและจิตวิสุทธิจิตวิสุทธิก็คือสมาธิท
ที่เป็นไปเพื่อกำจัดกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาให้จิตใจผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาแล้วก็คือฌานจิตตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปมีองค์แห่งฌานเป็นองค์คุณธรรมเครื่องกำจัดกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญหาปัญญาทั้ง5ให้หมดไปจึงเป็นจิตวิสุทธิเพราะปัญญาอันแจ้งชัดอย่างนี้จะเกิดขึ้นก็โดยอสัญญาการคือว่าเกิดขึ้นเมื่อใจผ่องใสบริสุทธิ์ด้วยจิตวิสุทธิหรือเป็นจิตวิสุทธิแล้วนั่นเองมีสมาธินั่นเองเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งรู้แจ้งเพราะฉะนั้นปัญญานี้เป็นปัญญาในระดับญาณทัศนะเพราะฉะนั้นจากนี้จึงพัฒนามาตรงนี้เป็นความหมดจดแห่งการก้าวล่วงหรือข้ามพ้นความสงสัยในเหตุเกิดหรือปัจจัยให้เกิดนามรูปแล้วจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงและดับไปของนามรูปและในขณะเดียวกันนั้นในกรณีของผู้ที่ไม่ได้เจริญสมาธิให้แก่กล้าให้ตรงทางมัชฌิมาปฏิปทาก็จะเกิดธรรมที่อาจจะเป็นเหตุให้ผู้ที่ภูมิธรรมยังไม่ถึงมรรคผลนิพพานที่แท้จริงหลงเข้าใจผิดว่าตนเองได้บรรลุมรรคผลแล้วเช่นเกิดโอภาสแสงสว่างเห็นตลอดหมดตั้งแต่โลกมนุษย์ไปถึงเทวโลกพรหมโลกนู่นก็นึกว่าตนเองได้บรรลุมรรคผลแล้วความหลงอย่างนั้นชื่อว่าวิปัสสนูปกิเลสหลงในความสว่างนึกว่าตนนั้นบรรลุมรรคผลแล้วเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ถ้าว่าพระโยคาวจรถ้าว่าพระโยคาวจรซึ่งได้วิปัสสนาปัญญาแล้วและรู้จักแยกแยะธรรมว่านี้ไม่ใช่เป็นการบรรลุมรรคผลเป็นความหลงจึงละความหลงเป็นความไม่หลงในคุณธรรมที่เกิดขึ้นในขณะนั้นแปลว่าไม่หลงติดอยู่ในวิปัสสนูปกิเลสทั้ง10ประการนั้นก็จะเริ่มมองเห็นอริยมรรคชัดเจนขึ้นตรงช่วงนี้เองวิปัสสนาปัญญาตรงนี้จึงจะพัฒนาสูงขึ้นเป็นโลกุตตรปัญญาเห็นแจ้งในอริยสัจเริ่มเห็นแจ้งในทุกข์ว่ามีจริงอย่างไรสมุทัยมีจริงอย่างไรนิโรธมีจริงอย่างไรและมรรคมีจริงอย่างไรนี่อย่างนี้แต่นี้ในส่วนของนิโรธจำเพาะในทางปฏิบัตินะตรงนี้เล่านิดหน่อยซึ่งหลวงพ่อขอเล่าโดยอาศัยข้อมูลของบูรพาจารย์ผู้สุปฏิปันโนมีหลวงพ่อวัดปากน้ำเป็นต้นว่าในส่วนนี้พระโยคาวจรโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เห็นชัดแจ้งคือผู้บรรลุหรือผู้ถึงธรรมกายได้โคตรภูญาณอาศัยโคตรภูจิตนั่นแหละทำนิโรธดับสมุทัยประหารอกุศลจิตของกายในภพ3ให้หมดสิ้นไปชั่วคราวด้วยการข่มกิเลสชื่อว่าวิขัมภนะวิมุตติท
ทำนิโรธดับหยาบไปหาละเอียดจนจิตละเอียดหนักละความยินดีในฌานสมาบัติคือไม่ยินดียินร้ายไม่พิจารณาอารมณ์ฌานละเอียดไปสุดละเอียดละอุปทานในขันห้าหรือเบญจขันธ์ของกายในภพสามทั้งหมดด้วยการข่มกิเลสหรือด้วยการทำนิโรธนี่แหละทั้งสมถะและวิปัสสนากรรมฐานเป็นไปคู่กันดับหยาบไปหาละเอียดจนสุดละเอียดละความยินดีในฌานสมาบัติละความยึดติดหรืออุปทานในเบญจขันธ์ได้ด้วยวิขัมภนะวิมุตติอย่างนี้ธรรมกายหยาบจะตกศูนย์ธรรมกายที่สุดละเอียดจะไปปรากฏในอายตนะนิพพานนี่กล่าวในรายละเอียดในทางปฏิบัติแต่ในทางปริยัติก็แสดงว่าโคตรภูยานยึดหน่วงพระนิพพานเป็นอารมณ์หรือโคตรภูจิตยึดหน่วงพระนิพพานเป็นอารมณ์นี่คุณธรรมในระดับโคตรภูจิตหรือโคตรภูยานเกิดขึ้นแล้วแล้วเมื่อยึดหน่วงพระนิพพานเป็นอารมณ์ในส่วนนี้ความที่ได้พระนิพพานเป็นอารมณ์นี่ส่วนนี้ของตัวเองนะของพระโยคาวจรนั้นจัดว่าเป็นนิพพานโดยบัญญัติอยู่ยังไม่ใช่พระนิพพานโดยปรมัตถ์ที่ได้บรรลุอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นนิโรธส่วนนี้จึงเป็นส่วนบัญญัติจึงเป็นอนัตตาและในขณะเดียวกันเมื่อพระโยคาวจรได้เห็นแจ้งรู้แจ้งในอริยสัจทั้ง4และพิจารณาทางคือมัชฌิมาปฏิปทาที่แท้จริงหรือมรรคมรรคย่อมเกิดและเจริญขึ้นโดยการกำจัดสำหรับในกรณีเกิดวิปัสสนูปกิเลสโดยการกำจัดวิปัสสนูปกิเลสหรือละวิปัสสนูปกิเลสจึงเห็นทางนี่แหละเป็นปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธินี่แหละตรงนี้แหละเป็นช่วงต่อระหว่างโคตรภูญาณหรือโคตรภูจิตที่กำลังเห็นแจ้งรู้แจ้งในอริยสัจ4ด้วยญาณที่1คือสัจญาณว่ามีอย่างไรกำหนดรู้ทีเดียวแล้วกำหนดรู้ต่อไปว่าควรจะทำอย่างไรต่อไปว่าทุกข์ควรกำจัดสมุทัยควรละนิโรธควรทำให้แจ้งมรรคควรทำให้เกิดและเจริญทีนี้เมื่อมรรคเกิดและเจริญขึ้นนี่แหละเป็นญาณทัศนวิสุทธิตรงนี้เองมรรคจิตเกิดและเจริญขึ้นประหารสัญโยชน์กิเลสเครื่องร้อยรัดให้ติดอยู่กับโลกอย่างน้อย3ประการคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปัตตปรามาสได้จึงก้าวล่วงข้ามโคตรปุถุชนเข้าสู่ความเป็นพระอริยะบุคคลตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้จากชั้นที่1คือพระโสดาบันบุคคลเพราะการประหารหรือกำจัดสัญโยชน์เบื้องต่ำ3ประการได้แล้วถ้าจะอธิบายในทางปฏิบัติตามแบบวิชาธรรมกายก็คือธรรมกายพระโสดาปัตติมรรคเมื่อปรากฏเกิดขึ้นประหารสัญโยชน์แล้วตกสูงแล้วก็ปรากฏธรรมกายพระโสดาปัตติผลซึ่งเป็นผลจิตเข้าพละสมาบัติพิจารณาปัจจเวกตรงนี้แหละก็จะถึงกตญาณซึ่งทำหน้าที่ว่ากำหนดรู้ว่าทุกข์กำจัดได้แล้วเพียงไรสมุทัยละได้เพียงไรนิโรธทำให้แจ้งได้เพียงไรมรรคทำให้เกิดหรือเจริญขึ้นได้เพียงไรหรืออีกในหนึ่งก็คือพิจารณากิเลสที่กำจัดได้คือสัญโยชน์ที่กำจัดได้เท่าไหร่ยังเหลืออีกเท่าไหร่พิจารณามรรคพิจารณาผลของตนว่าอยู่ระดับไหนและพิจารณาพระนิพพานตอนนี้แหละนิโรธจึงเป็นส่วนของอสังคตธรรมที่บรรลุ
ส่วนที่ทำให้แจ้งคือแทงตลอดด้วยญาณทั้ง3นี้เป็นอาการแทงตลอดด้วยญาณทั้ง3นั่นเป็นช่วงหนึ่งและยังเห็นแจ้งในส่วนของความดับแห่งนิโรธคือนิโรธนี้เมื่อมรรคจิตเกิดประหารสัญโยชน์แล้วย่อมบรรลุมรรคและผลความที่บรรลุมรรคและผลบรรลุแล้วก็ออกจากมรรคนั่นแหละเป็นผลจิตเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นในส่วนทุกขสัตว์ในส่วนสมุทัยในส่วนมรรคที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งมรรคที่เกิดขึ้นแล้วก็ละนี่ในวิชาธรรมกายเราเห็นตามที่บุรพาจารย์สอนนะไม่ใช่หลวงพ่อว่าเองนะธรรมกายโสดาปฏิมรรคตกศูนย์โสดาปฏิผลก็ปรากฏนั่นผลจิตเกิดละมรรคก็เข้าผลความบรรลุตรงนี้จึงเกิดพระนิพพานธาตุตรงนี้จึงเกิดเพราะฉะนั้นนิโรธในความหมายเดียวจึงหมายเอานิโรธธาตุซึ่งเป็นอสังกตธรรมก็คือพระนิพพานธาตุนั่นเองที่พระอริยเจ้าท่านบรรลุถ้าจะกล่าวสูงสุดสืบต่อไปจากพระอริยบุคคลชั้นที่1ไปถึงชั้นที่4คือพระอรหันต์บุคคลแล้วนิโรธธาตุก็คือพระนิพพานธาตุโดยปรมัตถ์เป็นธรรมที่บรรลุแต่ก่อนจะบรรลุต้องแทงตลอดอาการแทงตลอดอริยสัจที่ชื่อว่าปฏิเวทะด้วยญาณทั้ง3กลุ่มนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรืออีกในหนึ่งเป็นอนัตตาและในขณะนั้นเองที่เมื่อมรรคจิตเกิดประหารสัญโยชน์จึงมีอาการอีกอย่างหนึ่งที่ชื่อว่าความดับแห่งนิโรธอันนี้เป็นความบรรลุหรือบรรลุเนี่ยแล้วก็แทงตลอดปฏิเวทะเนี่ยแทงตลอดปฏิเวทะแทงตลอดเห็นแจ้งนั่นเองเห็นแจ้งแล้วจึงรู้แจ้งนี่จึงเรียกว่าแทงตลอดหมดด้วยสัจญาณกิจญาณและกตญาณตามขั้นของเขาแล้วในขณะนี้เองนิโรธจึงมีอย่างหนึ่งนิโรธสัจเนี่ยสัจจะเนี่ยนิโรธสัจจะเนี่ยมีอย่างหนึ่งคือความดับแห่งนิโรธความดับแห่งนิโรธนี่ก็เป็นอนัตตานี่แหละนิโรธสัจจะจึงรวมเข้าไปเป็นอนัตตาเช่นเดียวกันกับทุกขสัตว์สมุทัยและมรรคเพราะมรรคก็มีอาการออกจากมรรคในขณะที่บรรลุผลจึงเป็นอนัตตาเพราะมรรคณที่นี้หมายเอาข้อปฏิบัติให้บรรลุถึงผลนิโรธก็เช่นกันมีความดับแห่งนิโรธดับอะไรก็ดับกิเลสดับสัญโยชน์ดับภพดับชาตินี่กล่าวสูงสุดคือพระอรหันต์ดับภพดับชาติดับกิเลสความดับหรืออาการดับแห่งนิโรธเช่นนี้เป็นอนัตตาแต่ในขณะเดียวกันนั้นนิโรธมีการบรรลุมีการบรรลุมรรคแล้วก็ผลบรรลุมรรคแล้วก็ออกจากมรรคเข้าพระสมบัติไป
เป็นผลจิตแล้วนั่นกตญาณก็ทำหน้าที่อย่างรู้หรือกำหนดรู้ทุกชัดเจนว่ามีอย่างไรควรทำอย่างไรละได้อย่างไรแล้วหรือกำจัดได้อย่างไรแล้วสมุทัยละได้อย่างไรแล้วนิโรธทำให้แจ้งอย่างไรแล้วมรรคทำให้เกิดและเจริญขึ้นอย่างไรแล้วแล้วก็พิจารณาปัจจเวคขณะถึงมรรคผลกิเลสที่กำจัดได้ในกรณีพระอรหันต์กิเลสที่เหลือไม่ต้องพิจารณาเพราะท่านละสัญโยชน์ทั้งเบื้องต่ำและเบื้องสูงได้หมด10ประการแล้วก็พิจารณาแต่พระนิพพานอย่างเดียวนี่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าปัญญาอันเห็นแจ้งในอริยสัจ4เป็นไปในญาณ3มีอาการ12ด้วยอย่างนี้เป็นโลกุตตรปัญญาและในส่วนที่เห็นแจ้งรู้แจ้งนี้รวมเบ็ดเสร็จก็เป็นโลกุตตรวิปัสสนาโลกุตตรวิปัสสนาเห็นแจ้งพิจารณาเห็นแจ้งธรรมที่ตั้งแต่กำลังจะบรรลุไปถึงขณะบรรลุแล้วก็บรรลุแล้วนั่นด้วยกตญาณเป็นที่สุดในการพิจารณาแต่ส่วนที่เห็นแจ้งรู้แจ้งในสามัญลักษณะของสังขารธรรมนั้นเป็นอนุวิปัสสนาหรือระดับโลกียะวิปัสสนาให้วิปัสสนาปัญญาเกิดและเจริญขึ้นเพราะฉะนั้นในส่วนของโลกุตระปัญญาเนี่ยซึ่งเป็นตัววิปัสสนาเห็นแจ้งรู้แจ้งอย่างนี้นั้นก็เป็นส่วนเชื่อมต่อระหว่างปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิมาเป็นญาณทัศนวิสุทธิความหมดจดแห่งญาณทัศนะเห็นแจ้งรู้แจ้งในอริยสัจ4โดยเฉพาะอย่างยิ่งมรรคสัจเพราะตรงนี้จะมุ่งเพ่งกันที่มรรคพิจารณาว่ามรรคแต่ว่าจริงๆแล้วเมื่อเห็นสัจจะใดสัจจะหนึ่งชื่อว่าเห็นทั้งหมดขออภัยเมื่อเห็นมรรคสัจก็ชื่อว่าเห็นทั้งหมดทำไมทราบไหมลองว่าที่มรรคมีอะไรบ้างเอาว่าเป็นภาษาบาลีเริ่มต้นว่าทีเดียวทุกคนพร้อมๆกันสัมมาทิฏฐิมาทิฏฐิเอาใหม่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิพอถึงสัมมาสติก็คือสติประธานสติประธานสิ่งอันเห็นชอบในการพิจารณากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมซึ่งเราเรียกว่าสติปัฏฐาน4และธรรมในธรรมนั้นเป็นอะไรธรรมในธรรมเป็นอะไรวิปัสสนาเนี่ยมีอะไรเป็นขันธ์5อายตนะ12อะไรอีกอะไรอีกอะไรอีกอริยสัจ4แล้วมันจะไปไหนมันก็ลงมาหมดอีกเพราะฉะนั้นพูดมรรคตัวเดียวคลุมหมดทั้งอริยสัจ4พูดอริยสัจ4ก็คลุมมรรคพูดมรรคก็คลุมอริยสัจ4เข้าใจนะนี่เพราะฉะนั้นจึงว่าเมื่อเห็นแจ้งในมรรคก็เห็นแจ้งหมดทั้งอริยสัจเพราะฉะนั้นในเรื่องญาณทัศนวิสุทธิจึงเพ่งพูดที่มรรคก็แปลว่าเห็นแจ้งหมดทั้งอริยสัจ4ในความหมายนี้เพราะฉะนั้นโลกุตตรปัญญาจึงเกิดตรงนี้แปลว่าทั้งวิปัสสนาปัญญาและโลกุตตรปัญญาเกิดในวิสุทธิ5ไล่มาตั้งแต่ทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิมัคคามัคคญาณทัศนวิสุทธินี้ในส่วนของวิปัสสนาปัญญาและเมื่อเข้าเขตของโลกุตตรปัญญาก็เริ่มตั้งแต่ปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิและถึงญาณทัศนวิสุทธิเป็นที่สุด
เรื่องตรงนี้จึงไม่มีการแสดงเพราะเป็นรายละเอียดไม่มีการแสดงในตำราคืออุปกรณ์ธรรมวิจารณ์ให้ชัดเจนเพราะเรื่องนี้มีรายละเอียดอยู่ในวิสุทธิ5มีรายละเอียดอยู่ในวิสุทธิ5แต่หลวงพ่อแยกให้เห็นว่าตัววิปัสสนาน่ะมันเริ่มตั้งแต่วิปัสสนาปัญญามาเป็นโลกุตระปัญญาอย่างไรนี่เป็นตัวโลกุตระปัญญาและโลกุตระปัญญานี้ในส่วนนี้ที่หลวงพ่อเคยพูดเสมอว่าคำว่าสังขารหรือสังคตธรรมที่มีสามัญลักษณะคือลักษณะที่เป็นเองสามอย่างเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันคืออนิจจตาทุกขตาและอนัตตานั้นหมายเอาธรรมที่เป็นไปในภูมิสามทั้งหมดและเพิ่มเข้าไปหมายถึงสังคตธรรมที่เกี่ยวเนื่องมีอยู่ในธรรมที่เป็นไปในภูมิที่4ด้วยโดยเฉพาะในส่วนที่อยู่ระหว่างการเจริญปัญญาจากวิปัสสนาปัญญาเป็นโลกุตตรปัญญาและจะบรรลุมรรคผลเป็นนิโรธธาตุหรือพระนิพพานธาตุโดยประมัดไปตามขั้นตอนอย่างนี้ในส่วนที่ว่าเป็นสังคตะที่มาเกี่ยวเนื่องด้วยธรรมที่เป็นไปในภูมิที่4คือโลกุตตรภูมินี้คือส่วนไหนนี่ไงทุกขสัตว์สมุทัยสัตว์นี่หลวงพ่อจะกากบาทอย่างนี้นี่เป็นอนัตตามรรคสัตว์ก็เป็นอนัตตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบรรลุมรรคแล้วยังต้องละมรรคหรือออกจากมรรคเข้าผลหรือเข้าพระสมาบัติไปนั่นเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นอนัตตาหมดแต่ส่วนนิโรธพระอัฏฐกถาจารย์ก็ได้แสดงไว้ว่านิโรธความหมายเดียวหมายเอาสังคตธรรมหรือนิโรธธาตุที่เป็นสังคตอสังคตธรรมนั่นอย่างหนึ่งและในความหมายโดยปริยายหมายเอาสอุปาติเสสะกับอนุปาติเสสะได้บอกแล้วว่าสอุปาติเสสะและอนุปาติเสสะหมายความอย่างไรถ้าจะกล่าวเทียบความบรรลุมรรคผลของพระอเสขะบุคคลกับเสขะบุคคลอเสขะคือพระอรหันต์เสขะบุคคลคือพระอริยเจ้าที่ยังจะต้องปฏิบัติธรรมเพื่อกระทำที่สุดแห่งทุกข์เพราะฉะนั้นก็คือเปรียบเทียบคุณธรรมระหว่างพระอรหันต์กับพระอริยเจ้าอีก3ระดับที่เหลือคือพระอนาคามีพระอนาคามีบุคคลพระสกิทาคามีและพระโสดาบันบุคคลตรงนี้อนาคามีพระสกิทาคามีหรือสกะก็ได้และพระโสดาบันนี่ภูมิธรรมตรงนี้ถ้ากล่าวแต่เฉพาะในเรื่องของการละสัญโยชน์เปรียบเทียบกันแล้วละสัญโยชน์ได้โดยสิ้นเชิงเรียกว่าอนุปาทิเสสะคือไม่มีอุปาทิเหลืออุปาทินี่อุปาทินี่หมายถึงอะไรหมายถึงกิเลสกับเบญจขันธ์ผู้หอบกิเลส
เหตุแห่งทุกข์เอาไว้หรือผู้หอบทุกข์เอาไว้ทั้งเบญจขันธ์และทั้งกิเลสเพราะฉะนั้นความหมายอนุปาทิเสสะในส่วนตรงนี้ในกรณีอนุปาทิเสสะในความหมายปริยายโดยปริยายของนิโรธตรงนี้หมายเอาละกิเลสหรือสัญโยชน์ได้โดยสิ้นเชิงของพระอรหันต์แต่ถ้ายังมีกิเลสเหลือหรือสัญโยชน์เบื้องสูงหรือเบื้องต่ำที่ยังละไม่หมดซึ่งจะต้องดำเนินไปเพื่อละสัญโยชน์ให้หมดนั้นตรงนี้ชื่อว่าสัอุปาทิเสสะนี่แหละความหมายของนิโรธโดยปริยายความหมายของนิโรธโดยปริยายในส่วนเกี่ยวกับการละกิเลสเพราะอุปาทิมีความหมายทั้งกิเลสและเบญจขันธ์ทีนี้แต่ถ้ากล่าวถึงคุณธรรมของพระอเสขบุคคลคือพระอรหันต์ล้วนๆพระอรหันต์ล้วนๆก็ไม่ต้องพูดเรื่องกิเลสกิเลสหมดแล้วเรื่องกิเลสเป็นอันไม่ต้องพูดแต่ยังมีอะไรเหลือคำว่าอุปาทิที่เหลือชื่อว่าสอุปาทิเสสะกับที่หมดไปโดยสิ้นเชิงที่ชื่อว่าอนุปาทิเสสะคือเบญจขันธ์สอุปาทิเสสะแปลว่ายังครองเบญจขันธ์อยู่คือยังมีเบญจขันธ์อยู่แต่ส่วนอนุปาทิเสสะนี้เบญจขันธ์แตกทำลายแล้วหมดแล้วไม่มีแล้วหรือถ้าจะกล่าวให้กว้างในลักษณะสัพเพธัมมาอนุปาทิเสสะนี้ก็แปลว่าไม่มีสังขารแล้วไม่มีสังขารเหลืออยู่แล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่ความหมายโดยปริยายแต่ความหมายเดียวหมายเอานิโรธธาตุซึ่งเป็นอสังคตธรรมก็คือพระนิพพานธาตุถ้ากล่าวถึงพระอรหันต์บุคคลแล้วท่านบรรลุนิโรธธาตุเต็มภูมิของท่านก็คือบรรลุพระนิพพานธาตุโดยประมัดเต็มสมบูรณ์แต่ถ้ายังมีเบญจขันธ์อยู่ชื่อว่าสอุปาทิเสสนิพพานธาตุแปลว่าท่านบรรลุสอุปาทิเสสะนิพพานธาตุคือบรรลุพระนิพพานธาตุที่ยังมีเบญจขันธ์เหลืออยู่แต่ถ้าเบญจขันธ์แตกทำลายแล้วไม่มีเหลือแล้วก็แปลว่าท่านบรรลุอนุปาทิเสสะนิพพานธาตุและความบรรลุสองอย่างตรงนี้ถ้าบรรลุสัอุปาทิเสสนิพพานธาตุคือยังมีเบญจขันธ์เหลืออยู่นะไปตรงกับคำว่าอัคคสูรนี่ต้องเข้าใจไปตรงคำว่าอัคคสูรสำหรับสัอุตรงกับสัอุปาทิเสสนี่ตรงกันอัคคศูนย์เป็นยังไงเป็นความศูนย์เพราะเลิศหรือเป็นความศูนย์อย่างเลิศจากสังคตะและอสังคตะนี่ฟังให้ดีเลิศจากสังคตะคืออย่างไรเอาละเบญจขันธ์นั่นแหละสังคตะแล้วเลิศจากอสังคตะล่ะก็เลิศจากอสังคตะที่พระเสขะบุคคลบรรลุคุณธรรมนะบรรลุโลกุตรธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานในระดับเสขะบุคคลเป็นอสังคตะเหมือนกันแต่ว่าของพระอรหันต์ได้ชื่อว่าอัคคศูนย์เลิศกว่าทั้งสังคตะและอสังคตะใดๆทั้งสิ้นนี่ตรงกันน่ะความหมายตรงกันสอุปาทิเสสะมีเบญจขันธ์อยู่แต่อยู่อย่างมะขามล่อน
พระนิพพานธาตุที่พระอรหันต์ท่านบรรลุก็เหมือนเนื้อในมะขามตั้งอยู่ที่เปลือกนอกที่ว่าสุปาทิเสสะนี่คือเบญจขันธ์ตั้งอยู่สักแต่ตั้งอยู่แต่ท่านไม่มีอุปาทานความยึดมั่นในตัวตนเพราะเบญจขันธ์นี้มิใช่ตัวตนเป็นธรรมที่เป็นอนัตตาคือไม่มีสาระในอัตตาแท้แต่ชาวโลกไปยึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาทิฏฐิว่าเป็นอัตตาจึงชื่อว่าอัตตาโลกิยะหรืออัตตาสมมุติหรืออัตตาบัญญัติพระนิพพานธาตุโดยประมัติท่านว่างจากอัตตาอย่างนั้นแต่ท่านไม่ได้กล่าวว่าตัวพระนิพพานธาตุเป็นตัวว่างคือไม่มีหรือสูญสิ้นไปหาใช่เช่นนั้นไหมไม่ได้กล่าวคำนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้เข้าใจให้ดีว่าเกี่ยวเนื่องกันหมดไปถึงคำว่าศูนย์ศูนย์อะไรล่ะศูนย์จากสังขารศูนย์จากสังขารหรือเบญจขันธ์ที่ชาวโลกไปยึดว่าเป็นอัตตาและสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยอัตตาจึงชื่อว่าศูนย์อย่างเลิศกว่าอัตตาที่ชาวโลกนี่ต้องขยายความไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งที่ไร้สาระคือสังขารทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นอัตตาศูนย์จากอัตตาและสิ่งที่เนื่องจากอัตตานี้อัตตาสมมุติหรืออัตตาที่บัญญัติขึ้นนี้ศูนย์อย่างนั้นศูนย์จากอย่างนั้นแล้วมีอีกคำหนึ่งว่าปรมัตถศูนย์ปรมัตถศูนย์ศูนย์อย่างมีประโยชน์สูงสุดเพราะความไม่มีสังขารมาตรงกับอนุปาทิเสสะมาตรงกับอนุปาทิเสสะไม่มีเบญจขันธ์หรืออีกในหนึ่งไม่มีสังขารเพราะเบญจขันธ์แตกทำลายแล้วตรงนี้แหละในความหมายว่าศูนย์จึงว่าศูนย์อย่างมีประโยชน์สูงสุดเพราะไม่มีสังขารแต่ในส่วนอัคคศูนย์ว่าศูนย์เพราะหรือศูนย์อย่างเลิศเป็นเลิศกว่าอัตตาและสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตานั่นหมายถึงอัตตาสมมุติและเป็นเลิศกว่าสังขารนี่เป็นอย่างนี้แต่ถ้าพอปรมัตถศูนย์เนี่ยเพราะไม่มีสังขารเบญจขันธ์แตกทำลายแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วสิ่งที่เนื่องด้วยเบญจขันธ์ก็ไม่มีความปรุงแต่งทางใจก็ไม่มีทางกายก็ไม่มีเพราะตายไปแล้วทางวาจาวิตกวิจารก็ไม่มีหมดไปแล้วจึงชื่อว่าปรมัตถศูนย์ทีนี้เมื่อท่านทั้งหลายฟังได้ยินคำว่าอัคคะเฉยๆเนี่ยหรือปรมัตถังเนี่ยก็แปลว่าเป็นเลิศพระนิพพานเนี่ยที่บรรลุเนี่ยเป็นเลิศเลิศกว่าอัตตานั่นหมายถึงที่คนสมมุติขึ้นหรืออีกอย่างหนึ่งคือเลิศเพราะไม่มีอัตตานุทิฏฐินั่นเองอย่างที่กล่าวแล้วอัตตานั้นหมายเอาอัตตาเทียมไม่ใช่อัตตาแท้เป็นอัตตาเทียมเป็นของไม่แท้เพราะฉะนั้นเวลาแทงตลอดจึงจะมีว่าแทงตลอดเพราะความเห็นเป็นอนัตตาก็ดีเห็นเป็นของแท้ก็ดีเป็นของไม่แท้ก็ดีเนี่ยเนี่ยมีของอย่างนี้อยู่ของแท้มีอยู่ของไม่แท้มีอยู่นี่แหละอย่างนี้ส่วนปรมัตถศูนย์น่ะหรือปรมัตถังว่ามีประโยชน์สูงสุดนี่เดี๋ยวจะพบคำว่าปรมัตถังแปลว่ามีประโยชน์สูงสุดเพราะอะไรเพราะไม่มีสังขารเรื่องมีอยู่แค่นี้เพราะนั้นจึงเป็นอัตตาเพราะอะไรเพราะไม่มี
สิ่งที่เป็นแก่นสารสาระในอัตตาแท้แต่ว่าแท้นั้นไม่ได้พูดนะเราต้องเข้าใจว่าท่านหมายถึงอะไรเอาล่ะเมื่อเข้าใจตรงนี้แล้วก็จะให้อ่านเบื้องต้นเพื่อให้เข้าใจว่าการหรือปัญญาอันเห็นแจ้งรู้แจ้งในอริยสัจ4เป็นไปในญาณ3มีอาการ12ว่าอย่างไรโดยย่อแล้วจะว่าโดยรายละเอียดดังกล่าวนี้ท่านจะได้เข้าใจง่ายขึ้นและจะได้เห็นลักษณะและอาการแทงตลอดของอริยสัจ4อ้าวเปิดหนังสือตั้งแต่ชีทที่แจกหน้า51ข้อ3วงเล็บขั้นโลกุตระวิปัสสนาอ่านพร้อมๆกันทุกคนอ่านสามขั้นโลกุตระวิปัสสนาโลกุตระปัญญาอันเห็นแจ้งรู้แจ้งในอริยสัจ4ด้วยญาณ3คือสัจญาณ1กิจญาณ1และปัจญาณ1ซึ่งมีรอบ3มีอาการ12ดังจะได้กล่าวโดยสังเขปดังนี้3.1 สัจญาณคือความกำหนดรู้ก็ทุกขอริยสัจ1ขอทุกขสมุทัยอริยสัจ1ขอทุกขนิโรธอริยสัจ1และงอทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ1ว่ามีอย่างไร3.2 กิจญาณคือความกำหนดรู้ว่าก็ทุกข์ควรกำจัดขอทุกขสมุทัยควรละขอทุกขนิโรธควรทำให้แจ้งงอทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาควรทำให้เจริญ 3.3 กตญาณคือความกำหนดรู้ว่าก็ทุกข์กำจัดได้แล้วขอทุกขสมุทัยละได้แล้วขอทุกขนิโรธทำให้แจ้งแล้วขอทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาได้ทำให้เจริญแล้วเอาล่ะนี้เป็นโลกุตระปัญญาอย่างย่อทีนี้เนื่องด้วยมีผู้แสดงความเห็นคัดค้านในบางประเด็นที่หลวงพ่อได้บรรยายธรรมไปประเด็นสำคัญว่าพระนิพพานเนี่ยเป็นอนัตตาหรืออัตตาหลวงพ่อได้แยกแยะให้เห็นว่าในส่วนของธรรมที่เป็นไปในภูมิที่4คือโลกุตรภูมินี้มีอยู่2ส่วนส่วนหนึ่งคือส่วนที่เป็นสังคตะส่วนนั้นเป็นอนัตตาแน่นอนอีกส่วนหนึ่งมีความหมายเดียวของคำว่าพระนิพพานคือพระนิพพานธาตุโดยประมัตินั้นเป็นอสังคตธรรมเป็นสภาวะที่เที่ยงเป็นบรมสุขและนี้แหละเป็นอัตตาแท้และมีผู้ค้านแย้งว่าพระนิพพานทั้งหมดนี่แหละคือกล่าวรวมเลยว่าเป็นอนัตตาคอยดูรายละเอียดในทั้งพระไตรปิฎกและทั้งในอัตถกถาเขาว่าอย่างไรอ้าวทีนี้ให้อ่านในหนังสืออริยสัจ4ซึ่งหลวงพ่อได้ประมวลไว้แล้วอยู่หน้า89บทที่5อ่านเลยอริยสัจ4อริยสัจ4ลักษณะและอาการตลอด
1. ลักษณะแห่งสัจจะทั้ง4มีปรากฏในพระไตรปิฎกเล่มที่31คุตตกกนิกายปฏิสัมภารมรรคข้อ550หน้า454ถึง455ว่าสัจจานังกติลักษณานิสัจจานังอิมานิทเวลักษณานิเอาละเอาเท่านั้นไปอ่านคำแปลเลยมีคำแปลมีคำแปลซึ่งจะแยกหัวข้อให้เห็นเป็น3หัวข้อดังต่อไปนี้1สัจจะมีลักษณะ2สัจจะมีลักษณะเท่าไรสัจจะมีลักษณะ2คือสังคตลักษณะ1อสังคตลักษณะ1สัจจะมีลักษณะ2อย่างนี้นี่ตรงนี้แหละที่หลวงพ่อได้กล่าวทำไมจึงต้องยกคำว่าสังคตะกับอสังคตะเข้ามาเพราะมีปรากฏในพระไตรปิฎกสังคตะลักษณะกับอสังคตะลักษณะนั้นเป็นพระพุทธดำรัสทรงประทานไว้ให้เป็นข้อวินิจฉัยว่าธรรมที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งกับธรรมที่ไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งนั้นมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรเพื่อจะได้เห็นว่าอะไรเป็นอนัตตาอะไรไม่เป็นอนัตตานี่ตรงนี้แม้จะไม่ได้ทรงแสดงว่าพระนิพพานธาตุโดยปรมัตถ์เป็นอัตตาตรงๆนะแต่ก็แสดงทรงแสดงหลักในการพิจารณาเอาไว้ดังที่หลวงพ่อได้ยกขึ้นมาให้เห็นชัดๆถึง3เรื่องแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องสังคตะและอสังคตะว่ามีลักษณะอย่างไรนั้นเป็นเรื่องที่ท่านทั้งหลายพึงเข้าใจว่าแม้ในอริยสัจ4นั้นยังแบ่งออกเป็น2ลักษณะที่เป็นสังคตะธรรมก็มีและที่เป็นอสังคตะธรรมก็มีจะได้เห็นลักษณะทั้ง2แตกต่างกันจะได้ไม่หลงทางเอ้าอ่านต่อไปเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าสัจจะทั้ง4นี้มีลักษณะที่พึงสังเกตอยู่2ประการคือมีทั้งสังคตลักษณะคือเป็นธรรมที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งชื่อว่าสังคตธรรมอย่างหนึ่งและมีทั้งอสังคตลักษณะคือเป็นธรรมที่ไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งชื่อว่าอสังคตธรรมอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นในการที่จะศึกษาปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานให้ถูกต้องตามที่เป็นจริงต้องเข้าใจจุดนี้ต้องเข้าใจลักษณะแห่งสัจจะทั้ง4นี้ว่าสัจจะไหนเป็นสังคตธรรมมีสังคตลักษณะตามที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าปรากฏความเกิดหนึ่งปรากฏความเสื่อมสลายหนึ่งเมื่อตั้งอยู่ปรากฏความแปรปรวนหนึ่งนี้อย่างหนึ่งและต้องเข้าใจว่าสัจจะไหนเป็นอสังคตธรรมไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงอสังคตลักษณะไว้ว่าไม่ปรากฏความเกิดหนึ่งไม่ปรากฏความเสื่อมสลายหนึ่งเมื่อตั้งอยู่ไม่ปรากฏความแปรปรวนหนึ่งข้อนี้ต้องเข้าใจทีเดียวเพราะฉะนั้นพระสารีบุตรมหาเถระจึงได้ชี้แจงในปฏิสัมภิทามรรคต่อไปว่าสัจจะมีลักษณะ6สัจจะมีลักษณะเท่าไรสัจจะมีลักษณะ6คือสัจจะที่ปัจจัยปรุงแต่งมีความเกิดปรากฏ1ความเสื่อมปรากฏ1เมื่อตั้งอยู่ความแปรปรวน1สัจจะที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งความเกิดไม่ปรากฏ1ความเสื่อมไม่ปรากฏ1เมื่อยังตั้งอยู่ความแปรปรวนไม่ปรากฏ1สัจจะมีลักษณะ6นี้สัจจะมีลักษณะ12สัจจะมีลักษณะเท่าไรสัจจะมีลักษณะ12ทุกขสัจมีความเกิดปรากฏ1มีความเสื่อมปรากฏ1เมื่อยังตั้งอยู่ปรากฏความแปรปรวน1สมุทัยสัจมีความเกิดปรากฏ1มีความเสื่อมปรากฏ1เมื่อยังตั้งอยู่ปรากฏความแปรปรวน1มรรคสัจ
ปรากฏความเกิดหนึ่งความเสื่อมปรากฏหนึ่งเมื่อยังตั้งอยู่ปรากฏความแปรปรวนหนึ่งนิโรธสัตว์ความเกิดไม่ปรากฏหนึ่งความเสื่อมไม่ปรากฏหนึ่งเมื่อยังตั้งอยู่ไม่ปรากฏความแปรปรวนหนึ่งสัจจะมีลักษณะ12นี้นี่ให้เห็นเลยว่าพระสารีบุตรมหาเถระพระอัครสาวกเบื้องขวาได้แสดงลักษณะของสัจจะมี2 อย่างคือสังคตะธรรมและอสังคตะธรรมและได้แสดงลักษณะของธรรมทั้ง2 อย่างนี้ตามพระพุทธดำรัสในสังคตะสูตรและอสังคตะสูตรและเมื่อมาถึงสัจจะมีลักษณะ6นั้นก็คือเอาสังคตะลักษณะกับอสังคตะลักษณะของอริยสัจ4มาชี้แจงให้เห็นอย่างละ3เลยเป็น6และว่าสัจจะมีลักษณะ12ก็คือว่าพระสารีบุตรได้แสดงทุกขสัจสมุทัยสัจมรรคสัจว่าเป็นสังคตะธรรมและมีสังคตะลักษณะอย่างละ3ละ3จึงเป็น9แต่ส่วนนิโรธสัจเป็นอสังคตะธรรมมีอสังคตะลักษณะ3สัจจะทั้ง4จึงชื่อว่ามีลักษณะ12แต่ในการกล่าวถึงนิโรธสัจในส่วนของอสังคตะธรรมหรือที่เป็นอสังคตะธรรมนั้นหมายเอานิโรธสัจในความหมายเดียวเช่นเดียวกันกับเรื่องพระนิพพานธาตุในความหมายเดียวคือนิโรธธาตุอันพระอริยเจ้าบรรลุถ้ากล่าวถึงพระอรหันต์ก็คือพระนิพพานธาตุที่ท่านบรรลุถ้ายังครองเบญจขันธ์อยู่ชื่อว่าสอุปาทิเสสนิพพานธาตุถ้าเบญจขันธ์แตกทำลายแล้วชื่อว่าอนุปาทิเสสนิพพานธาตุเพราะฉะนั้นนิโรธธาตุอันเป็นอสังคตะนั้นเป็นอสังคตธรรมเป็นปรมัตถธรรมที่พระอริยเจ้าบรรลุเป็นความหมายเดียวแต่ถ้ากล่าวถึงความหมายโดยปริยายแล้วก็จะมีส่วนของสอุปาทิเสสะคือยังมีอุปาทิเหลืออยู่เช่นมีกิเลสเหลืออยู่ในกรณีของพระเสขะบุคคลหรือถ้าในกรณีของอเสขะบุคคลก็ยังมีเบญจขันธ์เหลืออยู่นี่ในส่วนนี้จัดเป็นสังคตะธรรมจึงเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นเมื่อกล่าวว่านิโรธสัตว์มารวมในสัพเพธัมมาอนัตตาด้วยก็ด้วยความหมายของสังคตะธรรมนี้แหละเพราะฉะนั้นผู้ศึกษาก็ต้องปฏิบัติเป็นสัมมาปฏิบัติด้วยจึงจะเห็นแจ้งอย่างนี้ตามธรรมนี้ไม่ได้ไปเอาเรื่องอื่นมาพูดต้องแยกแยะอย่างนี้เอ้าทีนี้อ่านคำอธิบายต่อไปเพราะฉะนั้นทั้งทุกสมุทัยและมรรคนั้นเป็นสังขารธรรมจึงมีสภาวะที่ไม่เที่ยงคืออนิจจังและมีพระพุทธธรรมรัสว่ายถานิจจังตังทุกขังยังทุกขังตถนัตตาซึ่งแปลความว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นแหละเป็นทุกข์คือตั้งอยู่หรือทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นานสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นทุกขสัตว์สมุทัยสัตว์มรรคสัตว์ซึ่งเป็นสังคตธรรมซึ่งมีสภาวะที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ส่วนนิโรธสัตว์ท่านพระสารีบุตรมหาเถระได้แสดงว่าความเกิดไม่ปรากฏหนึ่งความเสื่อมสลายไม่ปรากฏหนึ่งเมื่อยังตั้งอยู่ความแปรปรวนไม่ปรากฏหนึ่งเพราะฉะนั้นนิโรธสัตว์คือนิโรธธาตุโดยความหมายเดียวว่าเป็นอสังคตธาตุนั่นเองที่มีอสังคตลักษณะคือความเกิดไม่ปรากฏหนึ่งความเสื่อมสลายไม่ปรากฏหนึ่งเมื่อตั้งอยู่ความแปรปรวนไม่ปรากฏหนึ่ง
ข้อนี้พึงทำความเข้าใจให้ดีว่านิโรธธาตุโดยความหมายเดียวผู้เขียนเน้นว่านิโรธธาตุคือนิโรธสัตว์ที่เป็นอสังขตธาตุนี่แหละเป็นความหมายเดียวก็คือพระนิพพานธาตุที่พระอริยเจ้าพระอรหันต์เจ้าท่านบรรลุนั่นเองแต่ลำพังคำว่านิโรธมีความหมายได้ทั้งความหมายเดียวคือเป็นนิโรธธาตุที่เป็นอสังขตานี้และมีความหมายมากกว่าหนึ่งได้แก่ความหมายสองคือสัพพุปาทิเสสะคือนิโรธธาตุที่พระอรหันต์เจ้ายังครองเบญจขันธ์อยู่มีอุปาทิอยู่และอนุปาทิเสสะคือนิโรธธาตุหรือพระนิพพานธาตุที่พระอรหันต์เจ้าไม่มีอนุปาทิเหลือคือเป็นจักขันแตกทำลายแล้วไม่มีอุปาทิเหลือนั่นเป็นความหมายสองประการดังที่ได้กล่าวมาแล้วเพราะฉะนั้นในการแทงตลอดอริยสัจจึงต้องเข้าใจจุดนี้ให้ดีนอกจากนั้นยังพึงเข้าใจนิโรธต่อไปถึงอาการแทงตลอดแห่งอริยสัจ4ในความหมายของนิโรธว่าอาการดับแห่งนิโรธคืออาการดับสมุทัยแห่งนิโรธในขณะที่พระอริยเจ้ากำลังบรรลุมรรคผลนิพพานอาการบรรลุนิพพานนั้นนั่นแหละเป็นสังคตธรรมที่มีสังคตลักษณะคือมีความเกิดปรากฏหนึ่งมีความเสื่อมสลายปรากฏหนึ่งเมื่อตั้งอยู่มีความแปรปรวนปรากฏหนึ่งอาการที่พระอริยเจ้าบรรลุมรรคผลนิพพานนั่นอย่างนั้นแหละเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาดังจะได้อธิบายต่อไปอ้าวทีนี้ก็คงเข้าใจดีแล้วนี้เป็นคำอธิบายที่หลวงพ่ออธิบายนะอ้าวทีนี้ต่อไปอ่านถึงอาการแทงตลอดสัจจะทั้ง4จะได้เข้าใจชัดเจนขึ้นไป2อาการแทงตลอดสัจจะทั้ง4พระสารีบุตรมหาเถระได้แสดงธรรมเรื่องการแทงตลอดสัจจะนี้มีปรากฏในพระไตรปิฎกเล่มที่31ขุททกนิกายปฏิสัมภิทามรรคข้อที่546หน้า450มีความว่ากติภาตาเรนันตาริตาริสัจจานิเอกกาปฏิเวทานิเอาเท่านี้ก่อนอ่านภาษาไทยไปเลยสัจจะ4สัจจะ4มีการแทงตลอดด้วยญาณเดียวด้วยอาการเท่าไรสัจจะ4มีการแทงตลอดด้วยญาณเดียวด้วยอาการ4คือด้วยความเป็นของแท้1ด้วยความเป็นอนัตตา1ด้วยความเป็นของจริง1ด้วยความเป็นปฏิเวท1สัจจะ4ท่านสงเคราะห์เป็น1ด้วยอาการ4นี้สัจจะใดท่านสงเคราะห์เป็น1สัจจะนั้นเป็น1บุคคลก็ย่อมแทงตลอดสัจจะ1ด้วยญาณเดียวเพราะเหตุนั้นสัจจะ4มีการแทงตลอดด้วยญาณเดียวเอาล่ะตรงนี้เป็นเรื่องที่พยายามเพ่งให้ดีสักหน่อยตรงนี้เป็นอันเข้าใจในเรื่องของการแทงตลอดแต่เรื่องของปัญญาอันเห็นแจ้งในอริยสัจแต่เห็นแจ้งก็ต้องเห็นให้แจ้งให้ละเอียดลึกซึ้งเข้าไปอีกว่าหลวงพ่อจะได้อธิบายโดยย่อถึงการแทงตลอดอริยสัจทั้ง4ด้วยญาณเดียวว่ามีอาการเท่าไหร่นี่เมื่อกี้เราได้กล่าวถึงปัญญาอันเห็นแจ้งในอริยสัจทั้ง4เป็นไปในญาณ3มีอาการ12อันนี้ในบางตำราใช้คำว่าอาการ12แต่ว่าบางตำราใช้ว่ารอบ12เพราะฉะนั้นจงเข้าใจให้ดีว่าอาการ12นี้จะไม่เหมือนกันกับอาการต่างๆของการแทงตลอดพูดกันคนละประเด็นคืออย่างนี้คือว่าอริยสัจ4ประกอบด้วยทั้ง5บาททุกขสัจประกอบด้วยทุกขสัจ70,000สมุทัยสัตว์นิ่ม
โรธสัตว์กับมรรคสัตว์นี้ตัวโลกุตตรปัญญาที่ว่าเป็นไปในญาณ3คือสัจญาณกิจญาณและกตญาณ นี้เป็นตัวโลกุตตรปัญญาแท้ๆจึงชื่อว่าเป็นไปในญาณ3และมีอาการ12หรือมีรอบ12ใช้คำว่ารอบจะดีกว่ามีรอบ12คือในญาณ3นี้เป็นการเห็นแจ้งรู้แจ้งในแต่ละอริยสัจจึงชื่อว่าเป็นไปในญาณ3และมีรอบ12ทีนี้สำหรับอาการแทงตลอดอริยสัจนี้นี่แหละท่านว่ามีการแทงตลอดด้วยญาณเดียวด้วยอาการ4อาการ4คือ 1. ด้วยความเป็นของแท้นี่แหละตรงนี้สำคัญแค่คำว่าด้วยความเป็นของแท้นี่คือเห็นแจ้งว่าบรรดาสังขารธรรมทั้งหลายทั้งปวงหรือสังคตธรรมนี่เป็นของแท้อย่างไรเป็นของแท้คือเป็นอนัตตานี่เป็นของแท้แล้วถ้าตรงกันข้ามกันล่ะวิสังขารล่ะหรืออสังคตธรรมล่ะคือพระนิพพานน่ะก็มีความเป็นของแท้ของเขาเหมือนกันคืออัตตาแท้แต่ปุถุชนเห็นของเทียมเป็นของแท้หรือเห็นของแท้ว่าเป็นของไม่แท้นั่นปุถุชนแต่พระอริยเจ้าที่จะแทงตลอดเนี่ยด้วยอาการความเป็นของแท้ในธรรมสองอย่างนี่มีอยู่ในอริยสัจ4นี่อย่างไหนเป็นสังคตะหรือสังขารอย่างไหนเป็นอสังคตะหรือวิสังขารคือพระนิพพานต้องแยกให้ออกถ้าแยกไม่ออกเราจะไม่เห็นของแท้ของแท้นั้นมีทั้งแท้โดยความเป็นอนัตตาและแท้โดยความเป็นอัตตาดังที่พระพุทธดำรัสตรัสไว้แล้วในอนัตตลกนสูตรมีไม่ใช่ไม่มีนั่นมีของแท้แต่ปุถุชนไปยึดของเทียมว่าเป็นของแท้พระอริยเจ้าเห็นของเทียมว่าเป็นของเทียมคือเห็นอัตตาโลกิยะหรือสังขารมีเบญจขันธ์เป็นต้นที่ปุถุชนผู้มิจฉาทิฏฐิไปหลงยึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาและทิฏฐิคือมิจฉาทิฏฐินั้นว่าเป็นอัตตานั่นเป็นอัตตาเทียมและในทางกลับกันนะถ้าใครไปเห็นอัตตาแท้ว่าเป็นอัตตาเทียมก็เห็นไม่ถูกต้องนะต้องเห็นของแท้ตามสภาพที่เป็นจริงของแท้นั้นสิ่งที่เป็นอัตตาแท้ก็อัตตาแท้สิ่งที่เป็นอัตตาเทียมก็เห็นว่าเป็นอัตตาเทียมนี่แหละของแท้อัตตาเทียมคือเป็นอนัตตานี่เป็นข้อที่1ข้อที่2ด้วยความเป็นอนัตตาอันนี้
ื่อให้เห็นชัดขึ้นเพราะในส่วนที่จะละอุปาทานในของเทียมไปสู่ของแท้ต้องเห็นแจ้งความเป็นอนัตตาว่าเป็นของแท้สำหรับอัตตาเทียมฟังรู้เรื่องไหมอย่างนี้หวังว่าคงเข้าใจนะคือสิ่งที่โลกสมมุติสังขารทั้งปวงที่โลกสมมุติว่าเป็นอัตตาเนี่ยเป็นอัตตาเทียมต้องเห็นเป็นของแท้ตามที่เป็นจริงว่าเป็นอนัตตานี่แหละด้วยความเป็นอนัตตาเน้นไว้ทีเดียวทีนี้เมื่อเห็นของแท้ในส่วนของสังขารธรรมหรือสังคตธรรมว่าเป็นอนัตตาแท้ๆก็ย่อมเห็นสิ่งตรงกันข้ามกันได้ว่าของแท้มีอย่างไรเพราะเมื่อละอุปทานจากของเทียมไปสู่ของแท้ก็ย่อมจะเห็นและรู้จักเพราะอาการบรรลุมรรคผลพระโยคาวจรต้องอาศัยโคตรภูจิตยึดหน่วงพระนิพพานเป็นอารมณ์ได้เห็นแล้วได้รู้แล้วแต่ยังไม่บรรลุต่อเมื่อมรรคจิตเกิดปหานสัญโยชน์อุปทานนั่นแหละตัวดีที่เรียกว่าสักกายทิฏฐิความเห็นผิดในเรื่องตัวตนนั่นแหละเมื่อละได้แล้วก็ออกจากมรรคมรรคจิตปหานสัญโยชน์ให้เกิดปัญญารู้แจ้งได้แล้วก็ออกจากมรรคเข้าปละสมาบัติไปนี่ในส่วนนี้แหละที่เห็นแจ้งสังขารว่าเป็นอนัตตาแล้วเมื่อเห็นแจ้งอย่างนั้นในขณะที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ก็บรรลุนิโรธธาตุเมื่อมรรคจิตปหานสัญโยชน์ย่อมทั้งแทงตลอดอริยสัจ4และย่อมมีอาการคือความดับแห่งนิโรธแล้วก็บรรลุนิโรธธาตุโดยปรมัตถ์หรือนิพพานธาตุโดยปรมัตถ์ท่านพิจารณาอย่างนี้เหมือนอะไรเหมือนแสงสว่างปรากฏขึ้นดับความมืดความมืดเคยมีอยู่สำหรับปุถุชนแต่เมื่อมรรคจิตเกิดและเห็นแจ้งคือทำนิโรธให้แจ้งด้วยการยึดหน่วงพระนิพพานเป็นอารมณ์เหมือนกับนำแสงสว่างเข้ามาดับความมืดอาการดับความมืดแห่งแสงสว่างนั่นเป็นอนัตตาแต่แสงสว่างที่ปรากฏอยู่อุปมาดังนิโรธธาตุอันพระอริยเจ้าท่านบรรลุดำรงอยู่ตั้งอยู่และไม่มีความเปลี่ยนแปลงนี่หมายเอานิโรธธาตุอย่างสมบูรณ์ของพระอรหันต์ก็คือพระนิพพานธาตุโดยปรมัตถ์ตรงนี้แหละแต่อาการแทงตลอดอริยสัจทั้ง4และความดับแห่งนิโรธเป็นอนัตตานี่แหละเห็นด้วยความเป็นอนัตตาและด้วยความเป็นของจริงนี่กระจายออกแล้วข้อที่3นี่แหละของแท้แล้วก็ของความเป็นอนัตตาและด้วยความเป็นของจริงอีก1และด้วยความเป็นปฏิเวสนี่แหละแทงตลอดอาการแทงตลอดทั้งหมดนี้ก็จึงเป็นอนัตตาในตัวเขาเองนะอ้าวทีนี้จึงอยากให้ท่านทั้งหลายอ่านต่อไปอีกจะได้ทำความเข้าใจตรงนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อไปจะเน้นในส่วนของอนัตตาจะเน้นในส่วนของอนัตตาว่าหมายถึงอะไรกันแน่แต่บัดนี้เราทราบแล้วว่าอาการแทงตลอดและความดับแห่งนิโรธเป็นอนัตตาแน่นอน
าอ่านคำอธิบายต่อไปต่อไปนี้เป็นคำอธิบายของหลวงพ่อเองอ้าวอ่านไปสัจจะ4มีการแทงตลอดด้วยยานเดียวด้วยอาการเท่าไรนี้เป็นเรื่องการแทงตลอดสัจจะทั้ง4ต้องจับประเด็นนี้ไว้ให้ดีว่าแทงตลอดด้วยอาการเท่าไรนี้เป็นอาการแทงตลอดโปรดเข้าใจตามนี้ด้วยพระสารีบุตรมหาเถระท่านได้แสดงไว้ว่าสัจจะ4มีการแทงตลอดด้วยยานเดียวด้วยอาการ4คือด้วยความเป็นของแท้หนึ่งด้วยความเป็นด้วยภาษาไทยไปเลยด้วยความเป็นของแท้หนึ่งด้วยความเป็นของแท้หนึ่งด้วยความเป็นอนัตตาหนึ่งด้วยความเป็นของจริงหนึ่งด้วยความเป็นปฏิเวธหนึ่งสัจจะ4ท่านสงเคราะห์เป็นหนึ่งด้วยอาการ4นี้สัจจะใดท่านสงเคราะห์เป็นหนึ่งสัจจะนั้นเป็นหนึ่งบุคคลก็ย่อมแทงตลอดสัจจะหนึ่งด้วยยานเดียวเพราะเหตุนั้นสัจจะ4มีการแทงตลอดด้วยยานเดียวเพราะฉะนั้นอาการแทงตลอดมี4ประการคือแทงตลอดด้วยความเป็นของแท้ด้วยความเป็นอนัตตาด้วยความเป็นของจริงและด้วยความเป็นปฏิเวธคือธรรมที่บรรลุแทงตลอดแล้วก็บรรลุเฉพาะอาการแทงตลอดด้วยความเป็นอนัตตาท่านพระสารีบุตรมหาเถระได้อธิบายต่อไปอีกว่าสัจจะ4มีการแทงตลอดด้วยอย่างเดียวด้วยความเป็นอนัตตาอย่างไรสัจจะ4มีการแทงตลอดด้วยอย่างเดียวด้วยความเป็นอนัตตาด้วยอาการ4คือสภาพที่ทนได้ยากแห่งทุกข์เป็นสภาพที่ไม่ใช่ตนหนึ่งสภาพเป็นเหตุเกิดสมุทัยเป็นสภาพไม่ใช่ตนหนึ่งสภาพดับแห่งนิโรธเป็นสภาพไม่ใช่ตนหนึ่งสภาพเป็นทางแห่งมรรคเป็นสภาพไม่ใช่ตนหนึ่งสัจจะ4ท่านสงเคราะห์เป็นหนึ่งด้วยความเป็นอนัตตาด้วยอาการ4นี้สัจจะใดท่านสงเคราะห์เป็นหนึ่งสัจจะนั้นเป็นหนึ่งบุคคลก็ย่อมแทงตลอดสัจจะ1ด้วยอย่างเดียวเพราะเหตุนั้นสัจจะ4มีการแทงตลอดด้วยอย่างเดียวการแทงตลอดสัจจะ4นั้นแทงตลอดด้วยอย่างเดียวด้วยความเป็นอนัตตาอย่างไรเอาเท่านี้ก่อนตรงนี้เนี่ยเป็นคำพูดของท่านพระสารีบุตรให้เห็นอาการแทงตลอดด้วยความเป็นอนัตตานี่แหละที่หลวงพ่อจะยกเรื่องนี้มาให้เห็นชัดๆนะว่าการแทงตลอดด้วยความเป็นอนัตตาเนี่ยเป็นอย่างไรหรือเห็นอะไรเป็นอนัตตาท่านพระสารีบุตรได้แสดงว่าสภาพที่ทนได้แห่งที่ทนได้ยากแห่งทุกข์เป็นสภาพที่มิใช่ตนนี่ก็คือเป็นอนัตตาก็คือทุกขสัจเป็นสภาพที่ทนได้ยากคือทนอยู่ไม่ได้นานต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยลงท้ายต้องแตกสลายหมดสภาพเดิมของมันไปจึงเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอนัตตาสมุทัยล่ะเหตุเกิดล่ะเหตุเกิดก็ต้องเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆพูดอย่างง่ายๆก็เป็นสภาพไม่ใช่ตนสภาพดับแห่งนิโรธที่หลวงพ่อย้ำนักหนาแต่คนไปจับเอาความหมายรวมว่านิโรธทั้งหมดเป็นอนัตตาไม่ใช่นิโรธโดยความหมายเดียวเป็นอสังคตธรรมหรืออสังคตธาตุหรือเรียกว่านิโรธธาตุหรือนิพพานธาตุโดยปรมัตถ์เป็นวิสังขารความหมายเดียวนั้นเป็นส่วนที่พระอริยเจ้าท่านบรรลุไม่ใช่อาการแทงตลอดไม่ใช่อาการแทงตลอดบัดนี้เรากล่าวเรื่องอาการแทงตลอดนี่แหละจำประเด็นให้ดีเป็นอาการแทงตลอดเห็นแจ้งในสภาพดับแห่งนิโรธจึงเป็นว่าเป็นสภาพมิใช่ตนตัวนี้แหละให้เข้าใจให้ชัด
ม่ใช่ธรรมที่บรรลุแต่ธรรมที่เห็นแจ้งเข้าใจนะนี่แหละสภาพดับแห่งนิโรธเป็นสภาพมิใช่ตนเป็นอนัตตาไม่ใช่ไปรวมความเอาหมดต้องแยกให้ออกวันนี้เป็นอาการแทงตลอดส่วนแทงตลอดแล้วบรรลุนั่นเป็นอีกตอนหนึ่งแต่ฉับพลันในขณะนั้นนั่นแหละอย่างนั้นเรียกว่านิโรธธาตุเป็นอสังคตธรรมที่ท่านพระสารีบุตรได้แสดงไว้แล้วนี่แหละเป็นตัวสำคัญและในส่วนมรรคก็สภาพเป็นทางแห่งมรรคเป็นสภาพไม่ใช่ตนคือเป็นทางให้กำจัดสมุทัยแล้วก็บรรลุมรรคผลในส่วนมรรคที่บรรลุนั้นก็เป็นทางให้ไปถึงผลต้องออกจากมรรคและจึงจะเข้าพละสมาบัติจึงเป็นอนัตตานี่อาการแทงตลอดต้องอย่างนี้ทีนี้เมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วตรงนี้ให้อ่านต่อไปเป็นคำอธิบายต่อไปทีนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลาต้องอ่านยาวเพราะตรงนี้หวังว่าคงเข้าใจดีแล้วให้อ่านในหน้า95อ่านตั้งแต่ตรงนี้แหละนี่เป็นคำอธิบายอ่านไปตรงนี้แหละหน้า95คำว่าตรงนี้แหละตรงนี้แหละหรืออ่านเอาหน่อยเดียวขอโทษอ่านตั้งแต่ประการที่3สภาพดับแห่งนิโรธประการที่3สภาพดับแห่งนิโรธมิใช่ตัวนิโรธธาตุที่บรรลุคำว่าสภาพดับถามว่าดับอะไรตอบว่าดับสมุทัยคือดับอวิชชากิเลสตัณหาอุปาทานและดับภพดับชาติแห่งนิโรธตรงนี้แหละถ้าใครไม่ศึกษาให้ดีไม่ปฏิบัติให้เห็นผลตามสมควรแก่ธรรมเหมือนพระผู้สุปฏิปันโนก็จะไปหลงนึกว่านิโรธธาตุคือนิพพานธาตุที่พระอริยเจ้าพระอรหันต์เจ้าท่านบรรลุเป็นสภาพไม่ใช่ตัวตนคือว่าไม่ใช่ตัวตนความจริงอรรถอธิบายตรงนี้หมายเอาอาการแทงตลอดสัจจะทั้ง 4ด้วยความเป็นอนัตตาด้วยอาการ4คือสภาพที่ทนได้ยากแห่งทุกข์1สภาพเป็นเหตุเกิดสมุทัย1และสภาพดับคือสภาพดับสมุทัยแห่งนิโรธ1ว่าเป็นสภาพไม่ใช่ตัวตนสภาพดับแห่งนิโรธนั้นดับสมุทัยมีอวิชชากิเลสตัณหาอุปาทานและภพชาติเป็นต้นเป็นอาการดับแห่งนิโรธไม่ใช่ตัวนิโรธธาตุเป็นตัวดับศูนย์เป็นตัวหมดไปไม่ใช่อย่างนั้นความดับนั้นเป็นอาการดับสมุทัยแห่งนิโรธตรงนี้แหละเป็นสภาพไม่ใช่ตัวตนคิดว่าอ่านไปให้จบกันแล้วกันประการที่4อ่านไปเลยประการที่4สภาพเป็นทางแห่งมรรคเป็นทางปฏิบัติมรรคจิตเกิดขึ้นประหารสังโยชน์ผลจิตก็เกิดคือเข้าพระสมาบัติไปนั่นแหละมรรคเป็นทางปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสเหตุแห่งทุกข์หรือเพื่อความดับสมุทัยแห่งนิโรธนั้นอาการนั้นเป็นอาการที่4ว่าเป็นสภาพไม่ใช่ตัวตนสัจจะ4ท่านสงเคราะห์เป็น1ด้วยความเป็นอนัตตาด้วยอาการ4นี้เพราะฉะนั้นกรณีนี้ใครอย่าเพิ่งไปทึกทักว่านิโรธธาตุหรือพระนิพพานธาตุที่พระอริยเจ้าพระอรหันต์เจ้าท่านบรรลุเป็นอนัตตา
คือว่าเป็นสภาพไม่ใช่ตัวตนนิโรธธาตุคือนิพพานธาตุนั่นแหละเป็นธรรมที่บรรลุไม่ใช่อาการแทงตลอดเป็นคนละประเด็นอย่าสับสนปนเปกันแต่อาการแทงตลอดที่ชื่อว่าสภาพดับแห่งนิโรธคือสภาพดับสมุทัยและภพชาติแห่งนิโรธและแม้มรรคสัตว์ซึ่งเป็นสภาพเป็นทางแห่งมรรคก็เป็นสภาพไม่ใช่ตัวตนด้วยเช่นกันดังที่ได้เคยกล่าวไว้แล้วว่าทุกขสัตว์สมุทัยมรรคสามประการนี้เป็นสังขตธรรมซึ่งมีสภาพที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาส่วนนิโรธสัตว์เฉพาะแต่อาการแทงตลอดซึ่งแทงตลอดด้วยอาการ4คือด้วยเป็นของแท้1ด้วยความเป็นอนัตตา1ด้วยความเป็นของจริง1และด้วยความเป็นปฏิเวธ1เฉพาะในส่วนว่าด้วยความเป็นอนัตตานั้นก็มีการแทงตลอดด้วยญาณเดียวด้วยความเป็นอนัตตาด้วยอาการ4คือเป็นสภาพทนได้ยากแห่งทุกข์1สภาพเป็นเหตุเกิดสมุทัย1สภาพดับสมุทัยแห่งนิโรธ1และสภาพเป็นทางแห่งมรรค1ด้วยประการฉะนี้อาการแทงตลอดที่3คือสภาพดับสมุทัยและภพชาติแห่งนิโรธไม่ใช่ตัวนิโรธธาตุซึ่งเป็นธรรมที่บรรลุเท่านั้นแหละเป็นตัวดับเป็นอนัตตาเป็นสภาพที่ไม่ใช่ตัวตนอุปมาดังอาการที่แสงสว่างปรากฏขึ้นดับความมืดอาการเท่านั้นที่เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเพราะแปรไปสูญไปส่วนแสงสว่างที่ยังดำรงอยู่ยั่งยืนหาได้เป็นอนัตตาคือเป็นสภาพไม่ใช่ตัวเพราะแปรไปสูญไปไม่ฉันใดอาการที่พระโยคาวจรแทงตลอดสัจจะ4มีนิโรธเป็นต้นด้วยความเป็นอนัตตาด้วยอาการ4ก็ฉะนั้นเพราะแต่อาการที่แทงตลอดนิโรธสัจด้วยสภาพดับสมุทัยแห่งนิโรธเท่านั้นที่เป็นอนัตตานิโรธธาตุคือพระนิพพานธาตุอันพระอริยเจ้าท่านได้บรรลุหาได้เป็นอนัตตาเพราะแปรไปสูญไปไม่เพราะเหตุไรนิโรธธาตุคือพระนิพพานธาตุอันพระอริยเจ้าพระอรหันต์เจ้าท่านได้บรรลุจึงไม่เป็นอนัตตาและเฉพาะแต่อาการแทงตลอดนิโรธสัตว์ด้วยสภาพดับแห่งนิโรธเท่านั้นที่เป็นอนัตตาเฉลยว่าเพราะนิโรธธาตุคือพระนิพพานธาตุโดยปรมัตถ์อันพระอริยเจ้าพระอรหันต์เจ้าท่านได้บรรลุแล้วนั้นเป็นอสังขตธรรมซึ่งมีอสังขตลักษณะ3คือไม่ปรากฏความเกิด1ไม่ปรากฏความเสื่อมสลาย1เมื่อตั้งอยู่ไม่ปรากฏความแปรปรวน1อีกหรืออีกใน1เป็นวิสังขารธรรมที่ไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งซึ่งมีสภาวะที่เที่ยงนิจจังเป็นบรมสุขปรมังสุขขังและยั่งยืนผู้วางซึ่งไม่ตกอยู่ในอาณาแห่งพระไตรลักษณ์แต่ส่วนอาการแทงตลอดนิโรธสัตว์เป็นสังขตธรรมซึ่งมีสังขตลักษณะ3คือปรากฏความเกิด1ปรากฏความเสื่อมสลาย1เมื่อตั้งอยู่ปรากฏความแปรปรวน1หรืออีกใน1เป็นสังขารธรรมที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งซึ่งตกอยู่ในอาณาแห่งพระไตรลักษณ์ตามหลักพระสัพพัทธรรมคือหลักซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันดุจลูกโซ่สามวงที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วว่ายะธานิจังทางทุกขังยังทุกขังตาธนตาสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาธาตุนิโรธธาตุคือพระนิพพานธาตุซึ่งเป็นอสังขตธรรมเป็นอมตะธรรมอันพระอริยเจ้าพระอรหันต์เจ้าท่านได้บรรลุแล้วนั้นเป็นอนัตตาก็ย่อหมายความว่านิโรธธาตุคือพระนิพพานธาตุนั้นเป็นอนิจจังและทุกขังด้วยเพราะเป็นลักษณะที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันดุจโซ่สามห่วงดังกล่าวแล้วซึ่งย่อเป็นไปไม่ได้เพราะทั้งขัดด้วยหลักพระสัทธรรมคือพระไตรลักษณ์อันพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วทั้งขัดด้วยสังขตลักษณะอันเป็นความจริงแท้และทั้งขัดด้วยลักษณะอันแท้จริงของพระนิพพานธาตุ
ซึ่งเป็นสภาวะที่เที่ยงนิจจังเป็นบรมสุขปรมังสุขังและยั่งยืนทั่วอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระอรหันต์เจ้ามีพระสารีบุตรมหาเถระเป็นต้นได้แสดงไว้ดีแล้วถ้าใครทิ้งหลักสัจธรรมอันพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วนี้ก็เลิกเหลวมีโอกาสเข้าใจผิดเพี้ยนไปจากสัจธรรมนี้ได้โดยง่ายและจะกลายเป็นอุเฉททิฏฐิเป็นคนนอกศาสนาไปโดยไม่รู้ตัวได้แต่พระอริยเจ้าผู้สุปฏิปันโนได้รู้แจ้งแทงตลอดในสังขารธรรมและวิสังขารธรรมคือพระนิพพานได้ตามที่เป็นจริงและย่อมไม่เห็นเพี้ยนไปจากหลักสัจธรรมนี้ได้เลยหลักฐานเป็นอย่างนี้และผู้ปฏิบัติธรรมที่ได้ผลสมควรแก่ธรรมเขาก็เห็นอย่างนี้นี่เป็นเพียงตัวอย่างในส่วนของนิโรธซึ่งบางท่านอาจจะสำคัญผิดก็เลยไปคิดว่านิโรธธาตุคือพระนิพพานธาตุเป็นอนัตตาความจริงไม่เป็นอย่างนั้นเป็นอนัตตาแต่เฉพาะอาการดับสมุทัยแห่งนิโรธเท่านั้นเอาละพอให้อ่านยาวก็เพื่อย้ำให้เข้าใจในส่วนของอาการแทงตลอดสัจจะทั้ง4ว่าเป็นอนัตตา1และในส่วนนิโรธสัจก็มีอาการแทงตลอดว่าเป็นของแท้ด้วยความเป็นอนัตตาด้วยความเป็นของจริงแหละด้วยความเป็นปฏิเวกเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยความเป็นอนัตตาน่ะต้องการเน้นให้เห็นเลยในการแทงตลอดอริยสัจเนี่ยแทงตลอดด้วยญาณเดียวด้วยความเป็นอนัตตาด้วยอาการ4คือเป็นสภาพทนได้ยากแห่งทุกข์นี่ในส่วนนิโรธสัจนะแทงตลอดด้วยญาณเดียวเฉพาะในส่วนที่ว่าด้วยความเป็นอนัตตาคือเป็นสภาพที่ทนได้ยากแห่งทุกข์หนึ่งสภาพเป็นเหตุเกิดสมุทัยหนึ่งและสภาพดับสมุทัยแห่งนิโรธหนึ่งแต่ท่านกล่าวย่อๆว่าสภาพดับแห่งนิโรธและสภาพเป็นทางแห่งมรรคหนึ่งนี่แหละที่ให้เข้าใจอย่างนี้และทั้งนี้เพื่อให้เข้าใจแยกแยะกันว่าอาการแทงตลอดนั้นอย่างหนึ่งไม่ใช่ความบรรลุความบรรลุนั้นอีกอย่างหนึ่งอย่าเอามาปนกันนี่แหละที่จะเน้นให้เห็นอุปมาดังอาการที่แสงสว่างปรากฏขึ้นดับความมืดอาการเท่านั้นที่เป็นอนัตตาแต่เมื่อแสงสว่างปรากฏขึ้นดับความมืดแล้วแสงสว่างนั้นดำรงอยู่เหมือนกับนิโรธธาตุโดยปรมัตถ์หรือพระนิพพานธาตุโดยปรมัตถ์ที่พระอริยเจ้าบรรลุนับตั้งแต่ช่วงของการแทงตลอดคือเห็นแจ้งรู้แจ้งแล้วบรรลุนั้นอาการแทงตลอดเห็นแจ้งรู้แจ้งนั่นแหละเป็นอนัตตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเห็นแจ้งรู้แจ้งในความดับแห่งนิโรธคือดับสมุทัยเหมือนแสงสว่างเกิดขึ้นดับความมืดความมืดก็เป็นอนัตตาสมุทัยก็เป็นอนัตตาฉันใดความมืดก็เป็นอนัตตาความมืดเป็นอนัตตาฉันใดสมุทัยก็เป็นอนัตตาฉันนั้นและอาการดับสมุทัยแห่งนิโรธเป็นอนัตตาก็เป็นเช่นเดียวกันกับอาการที่แสงสว่างปรากฏขึ้นดับความมืดฉันใดฉันนั้นนี่แหละเป็นอาการอย่างนี้แต่แสงสว่างตั้งอยู่หรืออีกในหนึ่งนิโรธธาตุหรือพระนิพพานธาตุโดยปรมัตถ์ที่เป็นอสังขตธรรมตั้งอยู่เพราะเมื่อตั้งอยู่ไม่ปรากฏความแปรปรวนทิฏฐัสสะ
ัญญัตถัดตังปัญญายตินี่เป็นอสังกตธรรมเมื่อตั้งอยู่ไม่ปรากฏความแปรปรวนและขออภัยนะตัวนะทิตัสสะอัญญัตถัดตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่ไม่ปรากฏความแปรปรวนแล้วก็นะวโยปัญญายติไม่ปรากฏความเสื่อมสลายนี่แหละเป็นลักษณะของอสังคตธรรมเพราะฉะนั้นนิโรธธาตุโดยปรมัตถ์ที่พระอริยเจ้าบรรลุจึงมีอยู่นี่แหละให้เห็นตามที่เป็นจริงอย่างนี้ไม่ได้เป็นอนัตตาไปตามอาการทีนี้ได้อธิบายหลวงพ่อได้อธิบายต่อไปว่าทำไมนิโรธธาตุคือพระนิพพานธาตุอันพระอริยเจ้าพระอรหันตเจ้าท่านได้บรรลุแล้วนั้นจึงไม่เป็นอนัตตาก็เพราะว่าเป็นอสังคตธรรมดังที่ได้กล่าวแล้วมีอสังคตลักษณะ3คือไม่ปรากฏความเกิดไม่ปรากฏความเสื่อมสลายและเมื่อตั้งอยู่ไม่ปรากฏความแปรปรวนนี้เองซึ่งตรงกันข้ามกับอาการแทงตลอดซึ่งมีสภาวะที่เป็นสังคตธรรมมีสังคตลักษณะความเกิดปรากฏ1เมื่อตั้งอยู่มีความแปรปรวนปรากฏ1และไม่ปรากฏความเสื่อมสลาย1ต้องขออภัยและปรากฏความเสื่อมสลาย1นี่อย่างนี้ให้เข้าใจอย่างนี้และอีกอย่างหนึ่งนี่อย่าได้เข้าใจว่าสิ่งใดที่เที่ยงและเป็นสุขก็เป็นอนัตตาได้ความจริงไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสแต่พระพุทธเจ้าตรัสเหตุและผลที่เกี่ยวเนื่องกันในความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสัมพันธ์กันเหมือนลูกโซ่สามห่วงที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบางครั้งยกอนัตตาขึ้นแสดงให้เห็นว่าเพราะสังขารธรรมมีเบญจขันธ์เป็นต้นย่อลงมามีรูปเป็นต้นเป็นอนัตตาจึงเป็นไปเพื่ออาพาธนี่ยกขึ้นแสดงและส่วนในที่อื่นก็มีพระพุทธดำรัสว่าสิ่งใดไม่เที่ยงยกเอาความไม่เที่ยงขึ้นอนิจจตาขึ้นแสดงให้เห็นว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตานี่สัมพันธ์กันอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครไปคิดว่าหรือแสดงว่าสิ่งที่เที่ยงและเป็นสุขก็เป็นอนัตตาได้และยิ่งไปแสดงว่าอนัตตานั้นอยู่นอกเหนือความเที่ยงและเป็นสุขสวัสดีเลยนี่แหละที่หลวงพ่อพยายามจะเน้นตรงนี้ให้เห็นชัดๆเพราะมีการแสดงออกอย่างนี้อย่างกว้างขวางแสดงออกอย่างผิดๆเนี่ยอย่างกว้างขวางทีนี้มาถึงข้อสรุปมาถึงข้อสรุปนี่อยากจะให้อ่านข้อสรุปตรงนี้เนี่ยจะได้เข้าใจอย่างไรเพราะมีผู้คงแก่เรียนยกบทนี้มาอ้างว่านี่ยังไงล่ะนิโรธสัตว์เป็นอนัตตาอ้าวอ่านไปดังที่พระอัฏฐกถาจารย์ดังที่พระอัฏฐกถาจารย์ได้แสดงอธิบายความหมายของการแทงตลอด